สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กับ MTM Minecraft ค่ะเราอยู่กันในเกม Subsistence ซึ่งเรามาเล่นกับเพื่อนๆในหมู่คณะเราเนาะก็เป็นการเล่นที่แบบไม่เป็นทางการเท่าไหร่ค่ะก็คือเป็นการเล่นที่เป็นการเล่นส่วนตัวเนาะแต่ก็ได้อัดคลิปมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันค่ะจากที่เห็นในคลิปค่ะมิวจะเรียกตัวเองว่าทูหรือว่าปะทูเนาะเพราะว่าปะทูนี่ค่ะเป็นชื่อ Steam กับชื่อในเกมของเรานั่นเองดังนั้นเพื่อนๆส่วนใหญ่ที่เป็นเพื่อนในเกมที่รู้จักกันก็จะเรียกว่าทูหรือว่าปะทูนั่นเองที่ตั้งชื่อปะทูไว้ค่ะเพราะว่าเวลาที่คนเห็นชื่อเราตอนคืนเขาก็จะได้แบบเกิดความรู้สึกหิวเพราะว่าแบบปะทูทอดอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะก็เป็นการตั้งชื่อแบบยั่วน้ำลายคนอื่นนั่นเองค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเราไปเริ่มกันเลยค่ะเกม Subsistence นี้เป็นเกมที่เราเหลืออีกไม่กี่อย่างใช่มั้ยหรือว่าเหลืออีกไม่กี่อย่างที่ยากๆเหลือดำน้ำใช่ไหมเหลือดำน้ำใช่เหลือดำน้ำมีอะไรกันโซล่าแพเนลต้องใช้500กับ150เอ้าทำไมแมทไม่เดินเปิดเครื่องแล้วนี่แมทมันประมาณ5วิขึ้นหนึ่งอ๋อใช่ถามมากๆมีอีกวิธีหนึ่งการปั่นได้รวดเร็วแต่เสียพลังงานเยอะก็คือรีไซเคิลฮันเตอร์เฮ้ยฮันเตอร์ที่ไหนมาที่บ้านเหรอมันบริเวณบ้านบ้านมันใช่ไหมน่าจะแคมป์น่าจะแคมป์ไอ้ข้างหลังบ้านตอนนี้แหละวิ่งตามไม่เห็นเลยตามมันตามเป็นหลีเลยใช่เหรอมาอยู่ฮะไม่มีนะของบ้านที่เงี้ยมันตามมาที่เนี่ยถึงบ้านแล้วเนี่ยตามถึงบ้านแล้วเนี่ยเดินมาจากแคมป์นั้นเงี้ยไม่ใช่แคมป์ที่เป็นมีแต่แคมป์ไฟอ่ะมาแล้วมันหูแล้วโดนหนึ่งแต่ยังไม่ตายโดนสองไม่ตายสามแล้วก็ยังไม่ตายตายเว้ยทูค่อยๆทีละดอกไปเรื่อยๆโอ้มันตามมาไกลมากไกลกว่าหมีมันมาอีก2ตัวนั่นน่ะใช่ไหมโอ้ใช่ตายแล้ว1อีก1ตัวมีอีก1ดอกโอเคเลือดลดไปเป็นติดได้มีไปตุ๊ดตายได้ยังหนีตัวของตัวคนไหนว่าดีตัวแรกที่ตกตรงนี้เราเก็บได้ยังเก็บได้มันหนีเหรออืมตัวนั้นหนีไปเฮ้ยต้องจัดการเลยตามค่า ตามค่ามันน่าจะเจ็บหนักแล้วแหละมันวิ่งหนีไปทางนี้เหรอใช่ยังไม่เจอบ้านมันนะแต่มันวิ่งหนีไปทางนั้นแหละเฮ้ยอยู่ข้างหลังนะหลังเก่งนี่ขวานี่ขวาไม่ถึงขวาหันนี้เหรอเจอแคมป์ไฟแล้วเอ้าไปทำไหนกันตายมาทูตันตายมาซ้ายกำลังหันเห็นยังเห็นแล้วเห็นคนตายโอ้ยตัวนึงมีอีกตัวนึงโอ้มันตายแล้วโอ้ยดีนะไม่มีเสื้อผ้าใส่กันคนละแคมป์ป่ะเฮ้ยว่า4ตัวน่าจะแคมป์เดียวกันป่ะลิมิตแสดงว่าอาจจะไม่เกิน4ตัวแล้วก็พังเหมือนเดิมครับผมตีกองไฟไม่รอบที่แล้วก็ไม่ได้ตีกองไฟไม่ได้พังไม่ใช่แคมป์นี้ก็แคมป์ศพตรงนี้มีคนเก็บแล้วใช่ไหม1อันเนาะเก็บแล้วครับเก็บโอเคทูก็เก็บอีก1อันแล้วตาไปแยกย้ายเอ้ยปูกลับบ้านไหมหรือจะเอาไปดีต่อกลับ
นี่จะมืดแล้วนะใกล้มืดแล้วต้องเดินตะเวนหน่อยดับออกมาครับนี่ก็ดับออกด้วยอ่ะอยากจะเต็มตัวไปหมดเลยจะวิ่งรอบๆที่นี่ทุกคนเพื่อเจออีกแคมป์แล้วก็เก็บเจอกล่องสักหน่อยคุณไก่ที่ได้มางั้นทูคราฟเป็นธนูให้เลยแล้วกันอยู่เต็มกล่องบ้างพลังงานอยู่แค่200โซลาร์แพเนลโอ้แมทเพียงพอแล้วหรือแค่พลังงาน500หยุดเดินเครื่องไปลงน้ำมาผมว่ายน้ำสองคนโอ้ไปมุดพลังงาน500เท่านั้นเองอือฮึตั้งแต่ตั้งแต่นักแรกไม่มีนะไปมุดคอปเปอร์ในกล่องมีไหมหรือไม่มีมีไม่จะได้เลือกคอปเปอร์ขุดรอปเปอร์ไงนี่ไงเลือกแล้วครับอ๋อเลือกคอปเปอร์ขุดเยอะแต่คอปเปอร์น้อยมากเลยไม่ค่อยเจอเลยเดี๋ยวหยุดพลังงานก่อน435แล้วใกล้จะ500แล้วอีกกระจึงหนึ่งเท่านั้นเราก็จะได้โซลาร์แพเนลมาพอมาเล่นเป็นแล้วออกมันไวกว่าเดิมเยอะเลยมีบีได้นี่ฮะสุดยอดจริงไปทำเรื่องสุดยอดไปล่าไป10ตัวไป โอเคถูกคราฟธนูมาเพิ่มแล้วธนูเฮ้ยพันเลยลงไม่ขยับเลยกูช่วยกันทำมือหมุนดิอมช่วยกันมือหมุนดิไม่ขยับเลยวะต้องสูงอีกปะเนี่ยโอ้ยมาข้างล่างก็พอๆกันนะดูต้นไม้ดิหันต้นหันทางซ้ายปะหันไปทางหมุนเหมือนเดิมลองเลื่อนดูโอ้ยกดผิดผิดไปกดอัพซะต้นไม้ต้นเป็นไหมโอเคแต่ทิศตะวันออกคือทิศอีนี่โซลาร์พาเนลมาแล้วหันตะวันออกเลยตะวันออกของอัปเกรดมีแต่ต้องใช้เส้นเอ็นตกใจแมวขึ้นไปไว้กันนู่นพลังงานลมอ๋อได้เหมือนกันไปไว้ได้เหมือนกันเหรอเอาครับเปิดกัน 50% โอ้โหโอ้ขอเหมือนกันเยอะเลยผมต้องอ๋อแสดงว่าแสงมีผลกับความแดงด้วยเอาก็เป็นโซลาร์พาเนลระดับแสงไปเอาสปอตไลท์มาติดเลยถ้างั้นอ่ะงั้นก็น่าจะนับเป็น อะไรวะ
ิศตะวันตกตะวันออกหันหน้าไปทางอะไรเนี่ยทิศใต้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกก็ได้ไม่ใช่ทิศตะวันออกคือเราจะต้องทำให้มันรับทั้งทิศตะวันตกทิศตะวันออกไม่ทว่าทิศน่ะไม่ได้ส่งผลอะไรหรอกเขาแค่มีมุมมองของท้องฟ้าแบบโล่งๆแค่นั้นก็น่าจะใช้ได้แล้วเดี๋ยวลองดูเนาะอันนี้ย้ายไปแล้วใช่ไหมหรือว่ายังยังไม่ได้ย้ายโอเคถ้าเกิดมันเอาสมจริงมากๆถ้ามันเอาสมจริงเอาตามปกติเลยก็จะเป็นประเทศไทยอ่ะถ้าเกิดจะติดโซลาร์เซลล์ต้องหันไปทางใต้น่าจะประมาณนั้นก็จะไม่ผิดเนี่ยน่าจะทิศนี้แหละเพราะว่าทางนี้ตะวันออกแล้วทางนี้ตะวันตกต้องลองดูตอนเช้าถึงจะรู้โอเคแล้วตอนนี้ไม่มีอะไรเลย คือเส้นเอ็นน่ะล่าเสือมามันดีมากนะเพราะว่าเสือมันตัวอัปเกรดอัปเกรดขั้นต่อไปเลยของแทบทุกอย่างอ่ะใช้แต่เสือมีหยุดยิ้มที ยิ้มแก้มหุบเลยนี่ยิ้มแก้มปิดไม่ได้เลยพอมีประโยชน์ไหนละยิ้มฝนไม่ตกเลยไหมพอเป็นการหันลมนี่มันการหันลมหรือว่าตุ๊กตาไล่ฝนเนี่ยลงมายุไม่เข้าเลยเสียงลมขึ้นมาเว้ยตอนคืนเราทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะอยากจะทำอะไรให้มันได้แบบใช้เวลาที่ดีไม่ใช่อยู่แต่กับบ้านเนาะนี่ไงเอาเวลามานั่งครับนั่งครับของเตรียมเผื่อไว้ครับแล้วกำลังครับอยู่ในคากระสือเนี่ยจ่ายก็เริ่มหมดแล้วอ่ะบริเวณนี้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวโทรมาแป๊บนึงนะฮะทุกเช้ามันต้องมีคนมานั่งตกปลาพอพี่สื่อก็คือเดี๋ยวเอาลูกซองไปยิงเสืออย่างเดียวเลยนะใช่ไหมถ้าใช่กด F4 ถ้าไม่ใช่กด F5 F3 วะ B B เดี๋ยวนี่ไปใส่ขอเจอกันแล้วฮันเตอร์นี่แม่งใส่เสื้อไรย้ายไปแล้วเจอ BNK หน่อยแท่งไฟอ้าวคนหายใครมองไม่เสื้อที่อัดแล้วไหนมันจะชาร์จไฟให้ใช่ไหมเออโอเคตามทั้งสิบปันนะเฮ้ยบีไปฝั่งทางผมดิ เกี่ยวเฮ้ยมีวันเร็วควาดด้วยเบ็ดเดี๋ยวแจ้งไฟดิวโอ้ยคิดตกมาบีซีทำอะไรบ้านอ๋อบีเปลี่ยนทิศไม่เกี่ยวไปทุกทิศละ118เฮ้ยอย่าไปไว้ทางนั้นดิเงาดังเห็นไหมแปดแล้วจ้ะโอ้ถ้าเกิด8%ลบคูณหารก็น่าจะ0.6หรือ5 0.7
เท่าไหร่ 0.01 เดี๋ยวรอสว่างนี่ถ้าทูตายนะบอกเลยว่าทูอยู่ไหนอะไฟเบอร์70อันอยู่ในตัวทูจะตายทูนั่งอยู่ตรงนี้แหละทูหมายถึงว่าถ้าทูยืน FK แล้วทูนั่งแล้วทูตายเนี่ยนั่นคือไฟเบอร์จำนวนมหาศาลเดี๋ยวปูสร้างบ้านเดี๋ยวการล่าเลยปูทำบ้านฮะให้ทูทำบ้านให้เสร็จเหรอปูจะทำบ้านยังไงเอ่ยจะเพิ่มอะไรอันนี้จริงอะรวมตัวกันไปล่าเสือสักวันหนึ่งเต็มๆก็น่าสนใจนะสองคนก็พอแล้วเออสองคนก็ได้ครับอะไรไปเยอะๆก็ได้อ่ะไปปูจัดการหนักหน้าฮะไงให้บีไปไงบีไปใครอะบีไปกระทูไงอ๋อเราเฝ้าบ้านเออเออไม่ใช่ ไม่เดี๋ยวกูจะไปหาแร่เพิ่มคอปเปอร์มันน้อยแล้วเดี๋ยวกูไปหาเหมือนเดิมแล้วไปหาอะไรนะหากล่องมึงไปยิงสัตว์ดิไปยิงสัตว์ด้วยไงเออยิงสัตว์ด้วยหากล่องสัตว์ได้เหล็กด้วยอ่ะจบเออมึงหนักไปทางสัตว์เลยเพราะว่ากูไม่ได้ล่าเพราะว่าน้ำมันตอนนี้จะหมดปัญหาคือตอนนี้ท่านโอเคงั้นเดี๋ยวทูคราฟฟาวเดชั่นไปนะทูคราฟเรียบร้อยแล้วฟาวเดชั่นกูเลยวะกูเฮ้ยเฮ้ยตะบุกครับตะบุกมอบไอ้คนตกปลาตกปลารอดไม่ได้ปลารอดไม่รอดไม่รอดเดินไม่ได้คนตกปลาของขึ้นไป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 การให้เอาไม่ทันเลือดตกตายมันอยู่ตรงไหนอยู่หลังบ้านตกที่ตกปลาเปิดวิ่งไปหน้าบ้านแล้วใช่ไหมนั่นน่ะหน้าบ้านอยู่บ้านปูรอให้เลยไหนเอ้ยไม่รู้ไหนเพื่อนไหนโจรอ๋อโจรทั้งหมดเลยเอากระสุนหมดอุ้ยไปดีนะของหมดแล้วมีแต่แค่ปืนที่ไม่มีของอยู่ในสามตัวสู้สี่ตัวสี่ตัวโอ้ฮึบไม่เลื่อนไม่ลดเอ้ยเลื่อนลดแต่เลื่อนไม่ไหลบอกไปก็ได้นะรอมันเทช็อตเมื่อกี้ไม่รู้โดนอะไรไอช็อตไม่ก็ธนูอ่ะน่าจะธนูน่าจะธนูวิ่งกลับบ้านแต่ก็หยิบปืนกับกระสุนมาไหนจะสิแค่นั้นแหละไม่เสียอะไรมากเพราะหยิบกันทีละชุดเนาะสเปรดไว้เรียบร้อยมีอะไรเลยกูโดดลงไปตกบ้านเฉยตกบ้านตายอ่ะเปล่าตกบ้านแล้วล่อให้มันไปหน้าบ้านแทนไงอ๋อไอ้ทั้งล้อขายคนยิงแม่นอย่างมึงอะกูไปมึงโผล่หัวไปได้เลยแม่งกินกดเออเจอฮันเตอร์ที่เล่นปืนพกนี่ลำบากกว่าเจอพวกที่ปืนหนักๆใช่ไหมที่นานๆชาร์จทีเออมันยิงแบบยิงรัวแต่ก็มือหนึ่งด้านกันใช้ปืนนี่ก็ติดตกปลาเอาดิมันตายไปหนึ่งเอาเออไปคุยจัดการมันกำลังวิ่งหนีไปทางทิสเอสบิลหนึ่งตัวแล้วก็ตายด้วยกับหมีเอ้ยไม่ใช่นี่มันฮันเตอร์คนละแคมป์นี่มันเลิกคุยแต่ไปไหมกันไม่หนึ่งสองสามสี่ทูวิ่งผ่านแคมป์มันอยู่เอสบิลตายสี่ตัวตรงนี้มีหนึ่งตัวเป็นมีหมวกด้วยอยู่ทาง NW NW โอเคไม่ตอนแรกทูนึกว่ามันมีตัวเดียวไงแล้วนึกว่าถึงบ้านเราแล้วเราจะวิ่งไปเฉาะหลังแหมนี่มันแคมป์ใหม่ทั้งค่ะเราแบบ จบเลยจริงกลางคืนมีอะไรทำแล้วตื่นเช้ามามีอะไรก็ทำมีอะไรทำก็ตกปลาตกไม่ตกเลยไม่ถ้าตกปลาต้องให้ทูถึงจะรอดปลอดภัยผมใส่ก็ตกปลาโทษตกปลาทั้งหลายตัวดูรอดปลอดภัยนะ
เนี่ยแล้วก็หน้าต่างก็มีไม่ยอมตกหน้าต่างเอาตกหน้าต่างไม่ได้ไม่ได้ล่ะตกหน้าต่างแล้วมันเบ็ดมันมาไม่ถึงเราก็ต้องลงเดินค่อยๆเดินลงไปที่น้ำไปหยิบเบ็ดตอนที่ได้ปลาตอนนี้เห็นคนเดินเข้าไม่ได้คนตั้งใจเห็นหมีต้องหักโค้งหมีคือตัวอันตรายเราจัดการมันได้หมดหรือว่ามันบุกบ้านเราถล่มเสร็จจนหมดปูดฆ่าไอ้ตัวที่ชอบมานั่งตอกปลา มันน่าจะกระสุนหมดแล้วก็กลับกันมั้งอะอย่างนี้ที่เป็นพวกกระสุนได้จำกัดยังดีที่ไม่มีธนูติดหัวระเบิดใช่ไหมธนูติดหัวระเบิดนี่ได้อะไรมาบ้างเนี่ยแคมป์ที่มาบุกเราก็คือแคมป์ที่อยู่ทาง NE ใช่ไหมแน่นอนเราไปหลายแคมป์น่าจะ NE แหละเพราะว่ามาจากไม่เสมอไปเพราะว่าเมื่อกี้แค่ล่อมาหน้าบ้านเนาะแคมป์เดิมอาจจะแคมป์เดิมที่เราไปฆ่าก็ได้เพราะตอนนี้มันเหลือมีหมวกกันน็อกคนหนึ่งใช่แคมป์เดิมเฮ้ยกวางมูสกวางมูสยิงเลยนะเอาอะไรยิงก็ได้เบียร์ทนายยิงเลยบีเฮ้ยอีกคนหนึ่งเชิดตอนได้ยิงหลังตอนได้ยิงหลังอ๋อคนหน้ายิงเฮ้ยตรงนี้มีฮันเตอร์นะเอาให้ได้นะกวางมูสได้ไหมฮันเตอร์ตามตุ่ยฮันเตอร์ตามตุ่ยเหรอซ้อนทีโอ้นั่นฮันเตอร์ใช่ไหมเห็นแล้วรอให้มันอยู่นิ่งๆก่อนอยู่นิ่งๆฮันเตอร์อยู่ใต้ต้นไม้ใต้ร่มไม้ฝั่งทางนั้นยิงโอเคไปเก็บละทองให้แล้วกวางมูดไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เรายังไม่เคยฆ่ากวางมูดเลยเราไม่รู้มันได้อะไรอ่ะต้องฆ่าดูไปตามมันไปวีทางไหนโอ้ยกระสุนจะหมดแล้วนี่หว่าเดี๋ยวทำเล็งของเล็งขอกระสุนด้วยเจ็ดโอเคเดี๋ยวเล็งทำกระสุนกันวางมุดต้องเอาให้ได้40กระเสียมกวางมุดวิ่งไปทางที่ไหนแล้วเนี่ยว่าขวาทางซ้ายมีน่าจะตกไปทางซ้ายฮันเตอร์กลุ่มนี้ยังอยู่มองนั่นไงมีคนวิ่งไล่กวางมุดอยู่ขวา SW เนาะว่าสัตว์มันกัดกันมันต้องเอากวางมุดให้ได้อยากรู้มันดอกอะไรเดี๋ยวนะอย่าบอกนะแค่กวางเดียวเราต้องวิ่งไล่จนถึงหิมะสุดขอบแบบก็ถือว่าเตรียมตัวได้เตรียมตัวไปยิงนี่เลยป่ะเสือใช่มีสมาธิโอ้ยไม่ได้เอาปืนมาได้ไหมไอ้คนดาเมจอะปูได้ไหมกวางมูสเอาไม่ได้ยินเสียงปูไม่เห็นเอ๊ะแล้วบีออกขวาไปบีได้กวางมุดไหมโอ้นี่หมาจะไปล่อหมาทำไมนายกวางมาล่อไงแบะไม่ถ้าจะมายิงเสือต้องเตรียมตัวดีกว่านี้เพราะว่าไม่ได้เอาปืนดีๆมามีแค่พกไม่เห็นกวางมูดเลยอยากรู้มันดอกอะไรกวางมูดเนา
อาจจะได้ข่าวเยอะขึ้นอาจจะคือแบบถ้าอยากรู้ก็ไป Google ก็จะรู้ทันทีแต่ว่ามันต้องล่าไว้เห็นสิอาจจะได้เส้นเอ็นหรือตัวที่ได้เส้นเอ็นได้เหมือนกันอะไรแบบนี้แต่ว่าตัวที่หาเจอยากเหมือนกันนะไม่ค่อยเจอใช่นานๆทีมันจะโผล่มาต้องเอาจัดให้เต็มตัวกลับบ้านไปล่าสัตว์อ๋อตรงที่ทูตายเป็นแคมป์เพลเยอร์4คนที่อยู่หลังหินตรงนี้แต่ปูตอนนี้น้ำมันหมดแล้วมันต้องล่าหมาก็มีหนูก็ไม่มีอะลูกอยู่9ดอกหาไก่เลยโอ้ถ้านัดสรุปแล้วไอ้เนี่ยนัดโซลาร์เซลล์น่าจะดีกว่าผมได้ชัวร์เพราะไงเช้าอะไรอยู่เพราะยังไงมั่นใจว่าเช้าได้ใช่ไหมขนาด 89% นะได้0.08เลยยังไงก็ต้องน้ำมันพลังงานทดแทนได้น้อยนี่แอลกอฮอล์เครื่องกันแอลกอฮอล์ของทำเบอร์ซอฟต์ตอนนี้จะเร่งทำกระสุนเพิ่มกันเราสามารถที่จะไปล่าเสือได้นะแต่มันใกล้มืดแล้วยังไปตอนเช้าๆก็ได้เช้าพรุ่งนี้หรือวันนี้อันนี้ประมาณเที่ยงอืมประมาณเที่ยงใช่แต่ตอนนี้บียังไม่กลับใช่ไหมทูบีอืมยังไม่ได้อยู่นี่หรือเขาอาจจะไปล่าเสือคนเดียวก็ได้ไม่แน่ ทูมีไปล่าเสือไหมทูมีพวกฟาวเดชั่นกับกองไฟละสามารถไปล่าได้แบบหนึ่งคืนเลยแหละโอเคเก็บของแป๊บงั้นเดี๋ยวทูเอาลูกซองออกมา5นัดเนาะแล้วก็สเปรดที่เป็นกระสุนอีก6โอเคหนึ่งมากครับโอเคเรียบร้อยเติมฟืนแล้วอ่ะเบอร์รี่หนึ่งเราจะไปทางไหนไป NW หรือไปทางไหนดีไปที่เดิมเนาะโอเคอ่ะโอเคมาที่เดิมป่ะเดี๋ยวให้ทูบีนำเลยหรือว่าทูบีไปแล้วยังป่ะ
ทูบีนั้นทางไปอ๋ออ๋อใช่ใช่ต้องฉีดเท่านี้ทูไปเอากล่องแป๊บนึงบ้างครับต้นไม้มันรกขึ้นมารอบบ้านเฮียโอ้เจอหมีแววสามขึ้นไปที่เดิมเนาะกำลังขึ้นไปที่หิมะถ้าจำไม่ผิดน่าจะต้องเฉียงขวาใช่ไหมหรือว่าตรงไปก็เจอขวาโอเคขวาอันนี้ไงเสือใช่ไหมนี่เสือดิเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวทูตั้งฐานอยู่เอ้ยฐานต่ำไปใช่ไหมหรือพอแล้วมาเลยมันมาแล้วใช่ไหมหนึ่งนัดโอเคได้แล่แล้วยังแล่ได้ไหมโอเคทูแล่ได้มาทูมีถาอีกหนึ่งอันทูมีสองอันได้มาสี่ปะไปต่อตรงนี้ก็เป็นตำแหน่งเนาะไม่เป็นไรสักพักเราก็ตั้งทั่วป่าฐานเราอะทีนี้เราก็มีที่เหยียบตลอด นั่นใช่ไหมใช่เนาะทูบีโอเคงั้นทูบีลากมาที่เดิมเลยมาสตาบิน่าไหวเมื่อไหร่ก็ลากเนาะเอาหมาอ๋อหรือว่าเสือเดี๋ยวนี้มองเห็นเป็นเสือหมดเลยอ๋อตัวมันจะต้มส้มเดี๋ยวอะไรเอ่ยเห็นยิงธนูอ๋อก็ตายโอ้ไก่ได้ล้างมือพอดีแหละตรงนี้โอเคเจอตรงไหนตรงนี้เหรอเดี๋ยวตั้งฐานให้แป๊บนึงขอเวลาตั้งฐานป๊าบโอเคตั้งฐานเรียบร้อยทูบีเรียบร้อยมาแล้วเหรอไม่ตามโอเคมาแล้วขึ้นมาเลยรีบขึ้นมาเฮ้ยทูบี้ดีได้ไหมโอ้มันโดดขึ้นได้เหรอโอ้ตรงนี้ตั้งเตี้ยไปเดี๋ยวยักไกลลูกซองยิงยากลำบากมากเลยติดไหมอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเดี๋ยวอีกนิดเดียวโอเคเรียบร้อย
ฮ้ยถูตั้งฐานต่ำไปเหรอไม่มันขึ้นบันไดนะเมื่อกี้โอ้น่าจะตั้งฐานต่ำไปนั่นแหละเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวทูเก็บของให้เนาะของทูบีโอเคเก็บมาละเรียบร้อยบีแตกพวกไซนิวนี้เราต้องการแบบเยอะๆแบบเยอะมากๆอ้าวล้างมือไม่ได้หรอล้างได้คือยิ่งมีเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีอารมณ์ประมาณว่าล่าได้เท่าไหร่ก็ล่าเรื่อยๆงั้นทูยกฐานนี้ขึ้นสูงก่อนเห็นแล้วว่าต่ำไปโอ้แต่เมื่อกี้มันอะจะบอกว่าโดดถึงก็ไม่เชิงโดดถึงแต่มันก็เหมือนโดดถึงโอ้อะอ๋อที่แรกที่เรายิงเมื่อกี้ได้ใช่ไหมได้อยู่ได้อยู่อืมโอ้ยหมีหรือว่าจะไปเจอกันที่บ้านทูบีโอ้ยแกเจอทูบีแล้วตรงนั้นไม่หมีเห็นแล้วเห็นแล้วเอ้ยวับไม่เมื่อกี้เห็นทูบีแล้วนั่นแหละเห็นแล้วเห็นแล้วของใช่ไหมเดี๋ยวนะปืนไรเฟิลหายเหรอไม่ได้ไรเฟิลมาไม่ได้ปืนได้แค่กระสุนอ๋อไม่ได้เอามาแต่มีกระสุน แล้วก็อะไรเอ่ยทูบีมีแค่นั้นที่เหลือก็เป็นพวกอาหารการกินแล้วกลับไปเติมกระสุนก่อนไหมหรือว่าอะไรก่อนมาโอเคมากลับบ้านเถอะจะได้เก็บของด้วยนี่หมากับหมีเอ้ยหมาเอ้ยจะได้เซฟเนาะ8ชิ้นอะไรอย่างงี้เอ้ยกูเว้ยไปยอมไปเดี๋ยวกูสร้างฟาวเดชั่นแล้วเราไปล่าไก่กันดีกว่าแค่ปีเราถึงคือพ่อเดชันล่าไก่ล่าไก่โอ้ยบินได้น่ากลัวจะตายสักพักฟาวเดชันของเรานี้จะเต็มแบบนี้แหละทุกที่โอ้กล่องต้องสปอยโอ้ยของเต็มตัวเต็มบางที่จุดกลมๆก็มองยากนะถ้ามองผ่านใบไม้อะไรแบบนี้โอ้ถนนปืนพกอูหมดกันเฮ้ยหมาอยู่ดีๆก็วาร์ปมาวัดเอามากี่ลูกเนี่ยแล้วมาเก็บกล่องอ๋อสองได้ไหมไหมกูจะเดี๋ยวกลางคืนนี่เดี๋ยวคาเพิ่มอีก10-20นัดลูกซองทูเห็นชัดๆแล้วเจสครับผมยิงห่างแค่1วาดาเวจกระจึ้งหนึ่ง แต่ถ้าจ่อนี่คือแบบต้องจ่ออยู่บนฟาวเดชั่นแล้วชิดตรงบันไดอ่ะนั่นแหละหนักมากๆสำหรับการยิงเสือมันจึ้งจริงๆไปแทบจะไอ้นี่เลยเข้าตัวมอนใช่คือแบบต้องแบบชิดสุดๆแบบก่อนมากๆถึงจะได้โอเค
คเดี๋ยวย่างเนื้อเฮ้ยตะบุกบุกโอเคทุกเก็บของก่อนเพราะว่าของสำคัญมากผมอยู่บริเวณบ้านรู้อยู่ไหนก็กระสุนปืนไรเฟิลตามนี้กันบุกตรงไหนไปนะโอ้ยไม่รู้ยังไม่เห็นมันทำอะไรเลยเออถ้ามันเคลื่อนเตือนได้ไงพอใครฮันเตอร์อยู่ไหนอะมีไปตีบ้านผมเมื่อกี้เนี่ยตีบ้านปุ๊บก็ขึ้นไปตามเป็นคนอย่างนี้เหรอฮะไม่น่านะไม่น่าจะเกี่ยวมันต้องมาสิมันอยู่ไหนเอ้ยโมโลท็อปเสร็จโมโลท็อปโอ้โมโลท็อปปาติดภูเขาตรงนู้นไหนนั่นแหละภูเขาด้านหน้าของเราได้แล้วเดี๋ยวหยิบปืนกันถ้าแบบสาวอ๋อใช่ทูบีแบนเดจใช่ไหมแบนเดจของทูบีด้วยเดี๋ยวทูเอาแบนเดจไว้คืนในนี้อ่ะโอ้ยไม่ตายเว้ยจะมั้งไงนี่ปกมาครับปืนไม่กินนะจับนี่ไปเนี่ยจับเบอร์ท็อปลูกหนึ่งไปเนี่ยปาติดถูกกำลังครับนี่อยู่เรียบร้อยเอ้ามีคนเอาน้ำถังน้ำไปกินใช่ไหมว่าจะรดน้ำหน่อยรดน้ำพืชผักได้ขายมันมาปะไม่ได้เลยไม่ได้อะกล่องได้แต่ตับมึงว่าตัดไปเลยตอนนี้น้ำมันขาดไปโบวิ่งหากล่องเองจัดไอ้หนีหมาหมีอยู่นะนั่นแล้วมันจะฆ่ากันสุดฮันเตอร์ไม่มาแล้วใช่ไหมเอาของเก็บไม่ขึ้นตัวไอ้กลับอีกอ่ะโอ้โหแล้ววิ่งมาเพื่ออะไรโอเคถูกคราฟฟาร์เดชั่นอีก2เรียบร้อยบันไดอีก2แล้วกำลังเร็วๆนี้ก็รอการคราฟแค่นั้นเองแปลว่าพรุ่งนี้ก็ไปล่าเสือต่อได้แต่ได้ไซนิวมาขนาดนี้จะเอาทำอะไรดีเจ็ด10อันน่ะอันนะครับอ๋อดูแล้วคราฟเป็นโซล่าเซลล์
ได้ตัวเซลล์ที่ขึ้นดีอยู่ต้องใช้เชือกทั้งนั้นแหละหน้าแดงเก้าสี่แผ่นวงจรสามเชือกหนึ่งขาดแค่ไข่มุกอะสำคัญเลยไม่มีไข่มุกแล้วงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปล่าฮะใช่พรุ่งนี้ไปหาไข่มุกกันดีกว่าแต่ที่จริงนะตอนนี้ด้วยจำนวนเชือกที่เรามีอะเดี๋ยวเปิดของไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเช็คก่อนคอปเปอร์กับวงจรคอปเปอร์ไม่มีในนี้คอปเปอร์ไม่มีในนี้ดีคอปเปอร์ก่อนเดี๋ยวไปจีคอปเปอร์เลยตอนนั้นอันนั้นครับทำไว้เผื่อที่เฉยอุ้ยโอ้โอ้ลบกลางคืนก็มาเหรออารมณ์ประมาณว่าถ้าเขาอยากมาตอนไหนเขาก็มาทุบหัวไม่ได้เลยทุบกำลังคลับเชือกตายสะพานอยู่ทางใต้เข้าใต้คือแบบเส้นเอ็นสำคัญที่สุดล้มไปกับตาหนึ่งนัดโอ้ไปเฟิร์นเหรอแน่นอนเลยอยู่ก่อนก็คืนนี้วิ่งมากระต่ายมันไปแล้วเหรอมันกลับแล้วเหรออยู่ผมมองไม่เห็นหรอกแบบนี้ไอจะเข้าบ้านยังไงเอ้าหายไปไหนเอ่ยไอ้นั่นของเราไปหน้าบ้านเข่าปูนะเริ่มเห็นคุณควโอ้นั่นอยู่ทางนู้นโอ้ยโอ้ยใครยิงมันไงฮันเตอร์บุกตานโอ้โดดขึ้นกระไดไม่ได้เรียบร้อยลูกซองลูกซองกดใช่เราบุ้มหัวดีกว่า มืออย่างนี้เพิ่มเห็นคุณความดีของสปอตไลท์แต่มันดันไม่มาตรงที่มีสปอตไลท์เราต้องมีสปอตไลท์รอบบ้านเนาะหรือไม่ก็พอมันมาบุกบ้านอะเราก้มหัวไว้พอเช้าไว้พอเช้าค่อยไปเอามันคืนเราขาดแต่ไข่มุกเลยเนาะเนี่ยเดี๋ยวนะเช็คกาวก่อนลองเช้าๆนี้หน่อยต้องการเขากวางเขากวางสามเป็นขั้นต่ำงั้นทูบีต้องล่ากวางแล้วแหละเดี๋ยวทูกับเจสไปดำน้ำหาไข่มุกเอาปืนเก็บเลยเราจะไปดำน้ำหาไข่มุกดีกว่าเพราะว่าไข่มุกนี่ต้องการ1 2 318อันน่ะเจ็ดเพื่อกังหันเอ้ยไม่ใช่เพื่อโซลาร์เซลล์3อันน่ะไข่มุกต้องการ18เยอะมากๆเวลาวัน2วันเอาแคมไฟไปเถิดนะได้เดี๋ยวแคมไฟไปเดี๋ยวทูคราฟพิกแอคก่อนเพราะว่าพิกแอคจะพังโอเคแคมป์ไฟที่ถูกครับอยู่ไหนอ่ะอ๋อสวัสดีแคมป์ไฟอยู่นี่นั่นเองโอเคแคมป์ไฟกับที่จุดพร้อมแล้วเอาดิ18ไข่มุกอ
ขากวางต้องการประมาณ6อ่ะ6เขากวางเนาะเพื่อคราฟเป็นกาวเออตกลงนี้1กาวได้มากี่อันเจส4อันหรือเปล่า5ใช่ไหมก็แปลว่าต้องการ6เขากวางนั่นแหละใช่ต้อง6ขาวกวางแล้วก็18ไข่มุกตอนนี้เรามี4ก็เหลือ16เอ้ยไม่ใช่ใช่เรามี4ก็เหลือ12ใช่ไหมไก่เออแน่เราเหลือ10ต้องการ14ใช่ต้องการ14โอ้เนื้อทั้งนั้นเจ๊เต็มตัวใกล้เช้าแล้วโอเคเช้านี้เราจะไปกันเลยกองไฟเอาไปแล้วไม้ขีดก็มาแล้วไม่ได้เอาปืนไปด้วยหรอกไม่อยากจัดเสียงเอาปืนไปเลยเอ้าเอ้ยมอบมาแล้วเหรอมันมาทางไหนอ๋อไอ้นี่คือมุมทางด้าน NW ขวาพวก NW มันยังไม่สว่างเพียงพอโอ๊ยโอ้ยแมนขนาดนั้นตายทูหมอบละทูไม่โผล่ปล่อยมันเลยตามสบายอยากยิงเลยเอ๊ะแตกเอาลูกหมดตูคราฟผ้ากอดไว้ให้ผ้ากอดโอ้โหยิงนัดหนึ่งเลือดตกอ๋อรู้แล้วที่เลือดไม่หายรถมันต้องใช้ผ้าก๊อตสองผืนอ๋อนี่ผ้าก๊อตอยู่บนนี้เดี๋ยวทูใส่ผ้าก๊อตคืนให้แล้วกันอุ้ยโอ้โหอะไรเอ่ยตายไงต้นไม้หน้าบ้าน โอเคสร้างมันสร้างแล้วอีกตัวหนึ่งกระสุนหมดยิงให้แล้ว2ตัวไอ้ยิงให้แล้วตัวหนึ่งหลังบ้านตายไปเมื่อกี้มันตายไปอีก1ตัวหรืออีก1ใช่มั้ยมันวิ่งกลับอีก1ตัววิ่งกลับนู่นแล้ววิ่งกลับไปที่แคมป์ของมันเอาทูรูขึ้นรูปสัญลักษณ์เลือดลดแต่เลือดไม่ลดเป็นอย่างนั้นจะเป็นเลือดสีแดงใช่บักใช่เดินมาตีมันเหลืออีก1ตัวไปทางนู้นจัดเลยไหมไหนโหเนื้อไปหมดแล้วไม่โหกินแล้วไม่ขึ้นอะไรเลย เนื้อ6ชิ้นกินขึ้นกระตืดนึงเพราะมันไหมเป็นข้ามอะไรนี่ขึ้นแน่นอนอืมเจ็ดอีกนานกว่าจะถึงบ้านไหม ไม่ตอนนี้มาถึงบ่อน้ำแล้วอ๋อเหรออืมเดี๋ยวไปเจอกันบ่อใหญ่เจอกันที่ทะเลเนาะงั้นทูก็ต้องเอาปืนไปด้วยเหรอก็ได้เจนัดเผื่อเจอกวางจะได้ยิงคือไม่ถึงปืนพกนั่นเดียวตายใช่ไหมงั้นทูเก็บของเจ็ดเลยนะเก็บเลยเก็บเลยแล้วก็โอเคออกใจแคมป์บ้านแคมป์ตรงนี้ตั้งไว้เสือกอ
ควานเด้งเมื่อกี้แล้วก็น้ำมันอ่ะเรียบร้อยโปรตีนขอบคุณไก่ย่างโอเคอย่างละหนึ่งรูปภาพเลือดตกแต่เลือดไม่ตกแต่ไอ้โจนี่น่าจะเหลือแค่ตัวเดียวในบ้านของมันแล้วนะเพราะว่าตายไป3ใช่ไหมเหลือวิ่งกลับตัว1แต่มันไม่มีของอ่ะไม่มีตังค์ให้บึ้งอ่ะอืมเห็นรูปเลือดตกแล้วก็แบบตกใจตัวเองกลัวเลือดจะลดอันนี้น้ำบ่อเล็กที่เจ๊เจอใช่ไหมก่อนที่จะถึงบ่อใหญ่เปล่าเจ๊เพิ่งขึ้นมาร์คงั้นเดี๋ยวทูลลงบ่อนี้ก่อน อันนี้ไม่ใช่ไม่มีแต่แซนไม่เห็นไข่มุกเลยอืมเลเวล5หมาเลเวล5ต้องมีคนมาพีชีพแถวนี้เลี้ยงมันจนเติบใหญ่อาจจะเป็นพวกเราเองไอ้คนไอ้ก็ได้คนหนึ่งตายมา3รอบแล้วตังคืนไงกี้เลยปกติพวกสัตว์จะอยู่ที่เลเวล3ต้องมีพรีชีพ2คนให้กับหมาตัวนี้หรือไม่ก็ฮันเตอร์พรีชีพถึงจะไปเลเวล5ได้โอ้เลยกลับบ้านไม่ได้ฮันเตอร์ฮันเตอร์แคมป์อยู่ริมทะเล สองตัวไม่สองอ่ะฮันเตอร์แคมป์ริมทะเลจริงๆด้วยมันเอาอย่างนี้เลยหรือ3ตัวโอ้โหจะเดิมจะหาไข่มุกอย่างสบายๆไม่สบายแล้ว4ตัวริมทะเลเจ็ด อยู่กันเป็นหมู่คณะคือจำกัดเส้นทางหาไข่มุกของเราไปส่วนหนึ่งเลยแหละเท่านั้นนะมันตั้งฟาวเดชั่นยังไงไม่ตั้งแค่กองไฟ4ตัวมีตัวใส่หมวกกันน็อกด้วยแต่ไม่ใส่เสื้อทุกคนเลยใกล้ถึงแล้วตรงนี้ไข่มุกปุ๊บเดี๋ยวไปอยู่กลางดีก็วิ่งไล่จับไก่ได้มือเปล่าจับไก่ได้เจ็ดมาที่น้ำหรือยังเอ่ยกำลังไปครับเมื่อกี้กำลังลงคิดอยู่เราจะหาเพื่อนดำน้ำโอ้โหหมาอยู่แถวบนฝั่งทั้งหมาทั้งหมี
กดให้ว่ายน้ำเร็วยังไงไม่กดชิปเหรอไม่ช่วยชิปมีแค่ลอยขึ้นกดสเปซบาร์แต่สเปซบาร์ก็ช้าแต่ชิปที่ได้แค่สเตมิน่าลดลงความเร็วเท่าเดิมโอเคเห็นทะเลสักทีเห็นไหมทะเลมีฝั่งนี้มีฝั่งนั้นฮันเตอร์โอ้โอ้โหมีพี่จะถึงฝั่งฝันพี่แหละเฮ้ยไอ้บ้านบนเขาที่เราบุกตายไปสองตัวนะฮะไอ้ฮันเตอร์บ้านสองชั้นเออตายได้ยังไงล่อมีก็มาแล้วก็สืบถามงั้นเหลืออีกสองตัวเนาะมึงจะปิดงานป่ะลองปิดงานดูป่ะคนเดียวว่าจะล็อกอยู่เออโอ้ก็โลกกูขึ้นอยู่เจ็ดหัวแล้วเนี่ยก็แต่ว่าถึงปิดไปแต่มึงก็ต้องไปนั่งทุบนี่ไปตอนนี้กี่โมงแล้ววะอ๋อแค่เรายังไม่เที่ยงรอบนี้แม่งชดเกิดแม่งโคตรไกลหมาก็มีอยู่ข้างแม่น้ำงั้นแปลว่าเราอยู่ใกล้กันเจสผมว่าลงน้ำนะทูอยู่ในน้ำพยายามจะไม่เข้าหาหมีเจสแต่ถ้าเจสมองไปทางขวาเจสจะเจอแคมป์ฮันเตอร์ใช่ไหมผมว่าลมแรงเนี่ยคือแรงสุดเท่าไหร่แคมป์ฮันเตอร์ซ้ายอยู่มือข้างซ้ายเป็นมือเป็นฮันเตอร์ของทูขวาเป็นฮันเตอร์อ๋อแสดงว่าเดี๋ยวเราก็น่าจะเจอกันข้างหน้าอุ๊ยตรงนี้หอยเทียบแต่ท่านวัดจากฮันเตอร์หันหน้าเข้าหาทะเลเนาะทูอยู่ชิดขอบซ้ายนะของผมเจ็ดหรือว่าเจ็ดอยู่ชิดขอบขวาขอบซ้ายแต่หันหน้าเข้าหาฮันเตอร์เพราะว่าของขวาผีอยู่ของขวาผมอ๋อไม่คือไม่ถ้าฮันเตอร์หันหน้าออกมาหาทะเลอ่ะอ๋อทูจะอยู่ซ้ายอยู่ขวาโอเคได้หอยมาสองอันเอ๊ะสามอันได้งั้นถ้ามีฮันเตอร์อยู่ตรงนู้นใช่ไหมให้ฮันเตอร์หันหน้าเข้าหาทะเลเราจะไปเจอกันฝั่งไหนดีเดี๋ยวฝั่งที่ตรงข้ามไหมนู่นอ่ะตรงข้ามฮันเตอร์แบบเกาะที่อยู่ฝั่งนู้นเลยได้โอเคจะได้แบบตะเวนอ้อมไปค่อยๆไล่หาไข่มุกใช่แดงอะไรเขากวางสองอันใช่ไหมอ๋อจริงไข่มุกนี่มองบนน้ำก็มองเห็นอันเนี้ยรู้แล้วก็คือดีน่าจะต้องดูท้องฟ้าเมฆเยอะก็ลมแรงเงี้ยนะมันฝนจะตกอะไรก็แสดงว่าเขานั่นที่สี่อันพวกเนี้ยเจ็ดบ้านเก่าเราโอเคตายโซนที่เราตั้งบ้านเก่าในเวอร์เก่าเรานั่นแหละได้ก็ต้องตรงนี้สินะถูกกำลังว่ายอยู่ในน้ำอยู่ผมอยู่ในน้ำเหมือนกันว่าทำไมรอบนี้เจอรัวๆเลยอ่ะรอบก่อนมาว่ายไม่เจอเลยเอฟตกละต้องหาทูให้เจอเพราะว่าไม่ทูยังอยู่ในน้ำอยู่มีกองไฟก็บ้านเก่าเราไงถ้ามาถึงดูบ้านเก่าก็นั่นแหละทูเจอแน่นอนไงผมอยู่ตรงบ้านเก่าแล้วพอทูกำลังอยู่ในน้ำอยู่ฝั่งที่ทูบอกว่าตกปลาแล้วได้ของดีเจอสวัสดีเจสเจอแล้วนี่ขึ้นฝั่งนี้เลยขึ้นกรอบนี้เพราะทูยังไม่ได้
แล้วเสียงอะไรเสียงฟันน้ำพอนี้ทูยังไม่ได้มาแรงสุดที่เจออ่ะ18.1มั้งตอนที่ฝนตกแรงนี่ไงอีกหนึ่งอันตรงนี้หูโอ้นี่ก่อนแซนสโตนนี่ขอบนี้ทูยังไม่ได้เลาะเดี๋ยวเลาะขอบกันก่อนเนาะจนกว่าจะมืดมีดูพาวเวอร์ที่บ้านอ่ะพาวเวอร์ที่บ้านถ้าเกิดมันจะเต็มแล้วก็กดเครื่องเป็น power เป็น mass เดี๋ยวก็ได้เก็บ mass เพิ่มก็ได้แต่ถ้ายังไม่เต็มก็ปล่อยให้ power เต็มก่อนก็ได้นี่มีตรงนี้หนึ่งอันน้ำลึกเลยได้เท่าไหร่ล่ะเจ็ดไข่มุกได้4นะฮะได้พอๆกันเลยโอ้น้ำลึกน้ำลึกน่าจะไม่ได้มาก้อนอุ้ย4บวก6เป็น10 10แล้วเราต้องการอีกเท่าไหร่อีก6อีก4อีก4เพราะว่ามีที่บ้าน4อีก4บักเลือดลดตลอดเลยดูสิเป็นรูปสัญลักษณ์เลือดโอ้เจ็ดดำหาในน้ำลึกๆเนาะทุนแล้วของเดินเรื่องผมด้วยเมื่อกี้ลงไปไม่จะตายเดี๋ยวมี15องศาอยู่เลยก็ถือว่าเปียกได้อยู่นิดนึงนี่ได้อีกหนึ่งแล้วว่ายน้ำกัน2คนนี้มีความสุขดีนะมาคนเดียวโดดเดี่ยวกลางทะเลค่ะไปเจอกันแหละชาร์จพลังชาร์จลมแล้วก็ปุ๊บตรงนี้มีแร่เราคงไม่ขุดแร่ใต้น้ำหรอกเพิ่งขุดแร่อัตโนมัติถึงมันจะทำงานช้าแต่มันก็ดีตรงที่ว่าก็ปล่อยมันขุดไปเรื่อยๆเลือกแร่ที่อยากได้อีกตั้งหากรอไปสักพักเดี๋ยวค่อยอัปเกรด 25% น่าจะโอเคอยู่นะอ่ะเราจะขึ้นตรงไหนฟังตรงไหนเจ๊ดเยจู21.6เอ้ยผมได้มาตอนนี้เป็น5อันทูได้7 7บวก5 12 12เอ๊ะไหนสัญลักษณ์โซนบ้านเราทำไมไม่เห็นออนนงั้นเดี๋ยวเราว่ายไปฝั่งบ้านเราไหมผ่านข้ามทะเลเลยเนาะได้ถือว่าค้นหาไปรับโอ้ขึ้นหนึ่งเลยเหรอโอ้ถ้าหนึ่งนี่ก็เท่ากับเพื่อนเจเนเตอร์เลยนะแต่ความแรงประมาณนี้เนาะอายุมาปะเนี่ยตอกอ๋อบวก 0.1 โอเคบวก 1.0 ถ้าบวก 0.1 นั้นโซล่าพาเนล 1.0 กับ 0.1 ไม่เหมือนกันนั้นเจ็ดไม่ก็หนึ่งจุดศูนย์มันเจเนเรเตอร์ไงส่วนศูนย์จุดตอนแรกนึกว่าไอ้นั่นมันขึ้นหนึ่งเห็นหนึ่งพิมพ์หนึ่งมาอ๋อเลยเป็นศูนย์จุดหนึ่งเฮ้ยก็ดีพลังงานฟรีโอเคหรือว่าโอเควายจำแจ่มสองอันเองต้องรีบหาให้เจอไม่งั้นเดี๋ยวคืนนี้ต้องอยู่กับทูเราจะเป็นติดกับถ้ำปลายนาอย่างนี้ทูเตรียมมาแล้วกองไฟตัดไม้ปุ๊บก็อยู่ได้คืนนี้บ้านเงาเลยสองโดนแน่ฮันเตอร์มาแน่มีดำน้ำอย่างเดียวมันมีอีกฝั่งหนึ่งที่เรายังไม่ได้หานู่นน่ะคือฝั่งหนูน่ะที่ฮันเตอร์อยู่โอเคถ้างั้นเดี๋ยวค่อยๆตะลำแต่เราคงไม่ได้ไปเจอฮันเตอร์ตรงนั้นหรอกใช่ไหม
ตามตามตามมีแต่แซนโอ้แต่โอเคตอนแรกตรงขวานี้มาไม่ได้เพราะว่ามีหมากับหมีอยู่ตอนนี้ไปได้เท่าที่ดูคลิปมาคืนหูในคลิปไอ้ถ้ำน้ำอาจจะอยู่ข้างล่างตรงกลางนี่เลยโออะไรนะพี่เราคิดเท่าไหร่ไม่ได้นะฟังได้เรื่อยเลยเราไฟเบอร์อ๋อเจ็ดไม่เห็นเฮ้ยเฮ้ยมีอยู่หน้าทางขึ้นเราเลยตกใจอ๋อมันเริ่มหนาวเหรออ๋อหิวข้าวอะไรครับกินสาหร่ายเจ็ดฮะแกได้นิดนึงจะหาเพิ่มไม่ทูมีสาหร่ายอยู่ขึ้นฝั่งเลยขึ้นบกเลยไหมได้ต้องรอตอนเช้า25เลยเหรออู้ของดีของดีไม่เจ็ดขึ้นฝั่งแล้วยังทูขึ้นฝั่งแล้วนะกำลังขึ้นกำลังวิ่งกลับไปบ้านโอเคกลับไปบ้านเนาะอืมเจอกันที่บ้านนะถ้าไม่ไหวขอสลายกับทูได้ทูมีอยู่เดี๋ยวบ้านไหนเนี่ยบ้านเราหรือว่าบ้านบ้านนู่นอ่ะบ้านไม่ต้องแคมป์อ่ะโอเคเพราะว่าบ้านหลักบ้านหลักเลยอีกสองอันไปหาที่บ้านหลักได้เนาะทูลงน้ำแถวนี้ต่ออีกนิดนึงเผื่อเจอบ้านมีอยู่สิบ้านไม่ใช่เหมือนมีตัวอะไรโดนหมากัดอีกสองอันไปหาที่บ้านเราก็ได้ก็นั่นทูนี่ป่ะทูทูมีสตาร์มิน่าเหลือเยอะใช่ไหมใช่มาเอาไข่มุกไปเจ็ดอยู่ตรงไหนทูไม่เห็นเจ็ดเนี่ยหันขวานิดนึงขวาไว้น้ำอยู่ไว้น้ำอยู่ไม่เจ็ดกินสาหร่ายไหมทูมีสาหร่ายให้กินนะมีเยอะไหม15อันน่ะโอ้สุดยอดขอสปินเลยอันนี้ทำสาหร่ายขอบคุณครับขึ้นปะเออขอบคุณจักดำน้ำไปด้วยเก็บสาหร่ายไปด้วย วิ่งกลับบ้านกันเถอะหนาวละมา12องศาอ้าววีมาเก็บตบหมาให้หน่อยดิหน้าบ้านนี่ตรงนี้มีน้ำแล้วเนี่ยลงได้แวะเฮ้ยดูระวังมีหมาตรงนี้น้ำเรียบห้าอ๋อระวังมันลงน้ำไปนะถ้าลงน้ำปุ๊บหนีไม่ได้ริมน้ำฝั่งขวาหรือซ้ายโอเคข้างหลังตู้เอ้ยเดินเข้าไปแล้วไก่ไหมไก่ที่คุณทูเห็นตอนนั้นแหละหมาเลเวล5ที่เราถามว่าใครมาชุบเลี้ยงมันอะไรมาที่ที่5มาไปกันเถอะไป let's go ได้มาเยอะต้องนั่นแหละรีบเอาไปเก็บให้ได้ระวังตรงนี้ด้วยนะเดี๋ยวจะอาจจะมีบ้านของฮันเตอร์ใช่ไหมแคมป์ฮันเตอร์อยู่ทางไหนอะเนี่ยข้างหน้าเรามีอยู่เราต้องขวาหรือขวาใช่ไหมหรือซ้ายไม่รู้อะเนี่ยต่อข้างหน้าขวาเราต้องขวามาเราต้องแอบขวาโอเคเดินก่อนเก็บสตามิน่าไปวิ่งว่าถ้าซ้ายตรงก้อนหินนั้นเป็นฮันเตอร์แน่นอนนั่นไงกองไฟฮันเตอร์เฮ้ยระวังหมาแต่ห่างอยู่ทำไมหันแล้วไม่ได้หันแล้วไม่ได้นึกออบีได้
ใกล้ถึงบ้านแล้วเจ็ดถึงแล้วเท่าไข่มุกเก็บเข้ากล่องได้ก็คอมพลีทอ่ะไม่แซงมาแล้วถึงบ้านแล้วเย้ไอนี่ไงเนื้อหม่ำ1ชิ้นรวมกันเป็นเท่าไหร่16อู้ที่ฟันไม่มีเนาะไม่มีแต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเสียงหมาเสียงหมาเราไปหาอีกได้เพราะว่ามันแบบเราต้องรอพลังงานอยู่แล้วไงคอปเปอร์เอ้าไอ้ไม่ได้เดินเครื่องคอปเปอร์ไว้อ๋อเอ้น่าจะเดินไว้แต่ว่าพลังงานน่าจะหมดโอ้จะหวาหลังไปโดนหินกระเด็นหาหมากัดอะไรกันเนาะมาช่วยเดินเครื่องคอปเปอร์ด้วยแล้วก็น้ำดื่มโอ้หนูบีไม่เห็นจะถึง20กว่าเลยหลอกโดนดีกว่ากวางบูธอีกใหญ่เอาออสซ่อมบ้านแหมเราคิดอยู่ว่าเราจะทำยังไงเฮ้ยเดี๋ยวนะไม่ใช่ดีกว่าขออีกอันหนึ่งเฮ้ยอันหนึ่งมาแล้วเอ้รู้สึกว่ามันฮันเตอร์นี่แบบบันไดบ้านแรกของเราเลยใช่ไหมเนี่ยถึงได้แตกกันขนาดนี้อ๋อโอ้ฮันเตอร์ยิงโดนผนังอยู่แหละเนาะต้มละโอเคไข่มุกไข่หนึ่งโอเคต้องเติมฟืนเติมไฟด้วยไม้จะหมดแล้วต้องตัดไม้ก่อนเอฟเฟกต์เลือดลดยังไม่หายเลยโอ้ใจเอ้าวาร์ปต้องถามอินเทอร์เน็ตเจ้าของโฮสต์ทำไมถึงวาร์ปบ่อยขนาดนี้เอ้ยคนอื่นมีวาร์ปไหม ถามนี่คนอื่นวาร์ปไหมคะถ้าคนอื่นทุกคนวาร์ปอ่ะเนี่ยพี่มีพิมพ์มาว่าโหลื่นมากเลยครับไม่เคยเจอเซิร์ฟเวอร์ใครที่ลื่นขนาดนี้มาก่อนเลยหน่อยเดียวตอบไปยาวเออนี่ไงเป็นภาษาไทยไงแบบเนี่ยเมื่อกี้มันเป็นภาษาคอมพิวเตอร์มีต่ออีกรอบเหร
น่าเฮ้ยน่าบอกขอหอยก็มีนู่นกวางมาแล้วเอ็ดเอ็ดบีขวามือบีกวางโอ้มีคนเติมฟืนแล้วคอปเปอร์มีคอปเปอร์10 12เออยังไม่ได้คราฟวงจรไว้เนาะเฮ้ยเสียงปืนวางวางวางสิตกใจกระสุนเต็มเออคิดไข่มุกอ่ะเดี๋ยวค่อยเอาไข่มุกเข้าตอนที่จะครับกันพาวเดอร์14ละอีกนิดเดียวกันพาวเดอร์หายเอากันพาวเดอร์ไปจ้ะวิกระสุนเริ่มไม่หล่อจริงนะคุณการจี้แร่บีอัพเดตด้านล่างง่ายกว่านั้นด้านบนใช้พลังงานหัวที่สามเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นอ่ะโอเคไอ้ปูยิงอีแน่เลยดูทรงละปูยิงยิงบีตายแน่เลยชัวร์ถ้าช่วงนี้ถ้าทรงนี้ชัวร์ใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นทรงบีรู้ว่าสองคนก็บีไม่เอาแล้วบีรู้ไหมต่อไปรู้แน่นอนแหละนี่ปูอยู่ขวามือโดนกวางคิดตายต่อคุณใช่หรอกวางกวางมุดขุดได้ใช่ไหมเฮ้ยเอาข้ามันให้ได้ข้าได้ไหมแกต่อคนแล้วเนี่ยตลอดอ้าวตอนแรกเห็นมันวิ่งไม่ใช่หรอมันวิ่งหนีไม่ใช่หรอคือมันเป็นม็อบแบบถ้าเราไม่ทำอะไรมันก่อนมันก็จะไม่ทำอะไรเราไงได้ไหมแน่นอนเลยเห็นบียิงตอนแรกอ่ะมันวิ่งอ่ะแล้วดูยิงตอนแรกมันวิ่งหนีอ่ะแล้วมันเลี้ยวกลับมาตีอ่ะตอนนี้มืดแล้วพี่อันตรายนะเขาเลี้ยงเขามันเลี้ยวกลับมาตีเหรอมันเลี้ยวโค้งมาเลยขึ้นทเวไว้ยังด่วนเลยขึ้นมาส่วนบีเรียบร้อยเลยได้ชุบกันพาวเดอร์วงจร3ได้แล้วตอนนี้รอแค่พลังงานทูหยิบกันพาวเดอร์ในกล่องไปปะทูจะเอากันพาวเดอร์ไปทำอะไรเจสกาวเชื่อสแครป10กันพาวเดอร์หนาไปไหนดิหนาปูไปแล้วไปไหนกวางเลือด120กันพาวเดอร์หายไปไหนหรือว่ามีการคราฟกระสุนคราฟอาวุธไปแล้วหรือเปล่าไม่กระสุนปืนพกเหลืออยู่เท่าไหร่40-50เองเดี๋ยวว่าจะคราฟเพิ่มพลังงานเพียงพอหรือยัง499แล้วแล้วก็เชื่อมอีกอันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าคราฟเลยนะโซล่าพาร์เนลอีกหนึ่งตัวเอ้าว่าแม้150เหรอนึกว่าแม้100เดินเลยแล้วก็เก็บของไว้ในสักกล่องก่อนไว้กล่องนี้แล้วกันเตรียมคราฟเฮ้ยคอปเปอร์จึ๊บจังเลยเพิ่งเก็บมาเมื่อกี้อันนี่ได้อีกหนึ่งอันต้องเอาคอปเปอร์
ถ้าไม่จี้คอปเปอร์ก็จี้เหล็กรอก็ได้นี่อย่าลืมเอากันพาวเดอร์มาคืนที่นะกับอุ้ยแต่ละคนเหลือสี่เฮ้ยตายไม่น่ารอดว่ะกูยังของได้ไหมเฮ้ยรอดอยู่บ้างดิเฮ้ยยังของ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 อะไรสำคัญเยอะเลยถือพอดีเดี๋ยวมาชิ้นเดียวนะโอเคเหลือหนึ่งเหลือสองขนาดนี้ก็ตายเถอะก็ได้เลือดค่อยๆดีละอยู่ใกล้ไว้มีอยู่ดิการพาวเดอร์ไปไหนมีการพาวเดอร์ไปไหนว่าแต่การพาวเดอร์มันหน้าตาเป็นยังไงไอ้กล่องดำดำไอ้กล่องขาวๆแล้วก็ข้างในสีดำดำดำแรกเห็นจริงว่าจะมาคาบอยู่ใส่เฟอร์ติไลเซอร์อุ้ยเสียงั้นเดี๋ยวต้องทำโซล่าเซลล์ใช่ทูเตรียมของใส่ในกล่องอาหารไว้อ่ะนั่นคือที่รอพลังงานแม้ถึง150ก็จะคราฟเป็นโซล่าเซลล์ได้เดี๋ยวจะทำอีกนิดเดียวเท่านั้นนั่นแหละเสียมคอร์ไรเตรียมปืนไว้มันต้องมาสินะยังไม่จบอยู่ถ้าดีแล้วเราอย่างมันเขาไอ้นั่นนับปืนมันโดนคนเดียวไงแต่เขากำลังได้สืบไปอยู่ว่าคนเยอะจริงหรือเปล่าไม่ถึงอะไรเอ่ยคดีลาลาเบลฮะคดีลาลาเบลอ่ะเป็นคดีที่ออกข่าวเป็นอาทิตย์เลยนะพอหลังจากลาลาเบลก็เป็นคดีที่นิสิตเป็นนักศึกษาอะไรนะที่รถแหกโค้งนั่นแหละเป็นอาทิตย์เหมือนกัน13ตกไป7ใช่คือประมาณว่าพอเวลามีข่าวที่เป็นกระแสอย่างเงี้ยพวกข่าวทั้งแบบช่องเขาเรียกว่ายังไงอะช่องข่าวที่ไม่ใช่ช่องข่าวในทีวีอะติดตามข่าวเยอะกว่าช่องข่าวในทีวีอีกนะถ้าเราดูจาก YouTube เราก็จะเห็นเยอะมากมีอยู่ในกระแสไงแล้วพอคนเซิร์ชหามันก็เจอูหมดแม็กไม่ถึง50ทำข่าวตามกระแสเนาะหมดแม็กไม่ถึง50นี่แม็กอะไรปืนพกอ่ะไอ้กว่ามูสเนี่ยโคตรถึกอ่ะขนาดธนูยิงด้วยลูกซองแล้วแหละเอาลูกซองวิ่งไปหามันไม่ใช่ยิงปืนมาให้ยิงปืนให้มันมาจากนั้นลูกซองงัดสร้างฟาวเดชั่นได้มั้ยเอามาลูกซองงั้นแม่เดี๋ยวถูกคราวลูกซองให้2 อันแล้วยืนประกบข้างกันแบบยืนประกบข้างด้วยกันทั้งคู่อ่ะแล้วก็เตรียมลูกซองไว้2นัดปึ้งๆอย่างเงี้ยไหววะหรือต้องสร้างฟาวเดชั่นเหรออย่าบอกนะกวางนี่ต้องสร้างฟาวเดชั่นในการล่าเอ็ดอันลูกรู้ป่ะหนูที่โยนให้อ๋อมีอยู่ไหนปลาล้างแค้นกันเหรอบับโดนดีทีนี่จะว่ากลายมูขึ้นมาสเตอร์ครับกาวเรียบร้อยได้มาละขอบคุณสำหรับเขากวางนี่เจอแล้ว159 159ตกลงน้ำขอแค่แค้นเดียวเองไปถึงกว้างเหรออะไรเจอแล้วกว้างมีโดนควิดไอ้รอแป๊บนึงไปครับวะมีหนีไว้ดีมีต้นมาหาปูแล้วมีต้องยิงแล้ว160แล้วครับโซล่าพาเนลตายแล้วเรียบร้อยโอเคเสร็จแล้วครับเดี๋ยวโอ้โหพลังงานดับได้อะไรเอ่ยได้เบบีมองศพเจอไหมได้เอ็นด้วยเอ็นเท่าไหร่ได้อะไรบ้างเอ็น3ขอบกว้าง1ไขมัน5หนัง1ไอ้หนัง2ตับ1
เด็กอันนี้น่าจะเป็นเนื้อสันในเอ้ยสันในสันนอกนะสันนอกดอกทันดอกหมดก็ถ้าได้เส้นเอ็นก็ดีเลยนะนั่นน่ะจะเอาเอ็นมาอัปเกรดอะไรหรือจะเอามาสร้างเครื่องอะไรก่อนเออมาบุกหน่อยดีเอาลูกดอกมาทิ้งสัก30 40อันน่ะอ้าวมีตายอ้าวโดนหมีกัดเฮ้ยแล้วของอยู่ที่ใครอ่ะของอยู่ที่บีชิปพักพวกโอเคเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วโอเคตอนนี้ของครบนะรอแค่คอปเปอร์มาจี้เพิ่มแค่นั้นเองอ่ะมันเอาคืนมาเอาคืนไม่ใช่รอคอปเปอร์สิเดี๋ยวปิดเครื่องเดินคอปเปอร์ก่อนต้องการพลังงานปั่นให้ถึงกำหนดมันอะไม่งั้นก็ยังคราฟไม่ได้อะโซลาร์แพเนลพลังงาน500ตอนนี้ไม่มีไขมันแล้วใช่ไหมมีแล้วมีแล้วมีได้มาสดลงน้ำสิต้องให้ได้ถึง500เกือบกลับมายังเป็นผู้ชนะแล้วเกือบแล้วมีแคมป์ใหม่เย้แต่ว่ากระสุนทางอีเหรอแคมป์ใหม่กระสุนเหลือไม่เยอะแล้วนะเราไม่ได้ออกไปเก็บของกันเท่าไหร่ไงเรากำลังเข้าสู่การฟาร์มตอนนี้กำลังทำโซล่าแล้วเนี่ยเดี๋ยวว่าได้อยู่มั้งปืนพกนะแม็กหนึ่งตัวทางอีทางนู้นฆ่าไปหนึ่งแล้วเหลือหนึ่งไปบุกทางอีเลยไหมไปเลยทางอีได้มาเลยบนบ้านทางอีนะโอเคติดตัวเองอยู่บนบ้านอ่ะดูกันแล้วกันนะโอเคว่าทางแล้วทางอีเห็นบอกว่าทางอีเนื้อในกระดาษโบนี่เนื้อสันในก็อยู่ไหนอ่ะไม่ได้ใกล้เลยนะทำไหนเอ่ยอันนี้ทูวิ่งมา E แล้วมันอยู่ไหนคือ E จากบ้านหรือว่า E จากไหนมันมี E ระยะ45องศาใช่ไหมเอ่ยเดี๋ยวนี่คือถ้าออกมาถึงพื้นที่ตรงนี้ไม่เรียกว่าใกล้บ้านแล้วนะน่าจะไกลแล้วอยู่ตรงไหนเอ่ยใกล้ผมไม่เห็นแค่กวางกับมีคนเดินอยู่ตรงนั้นตัวผู้ชายผมไม่เห็นอยู่ตรงไหนไม่เห็นถ้าออกจากบ้านมาขนาดนี้ไม่ก็ถือว่าไกลแล้วนี่มีอยู่ไหนตอนนี้ E หรือว่า S หันตูดหันหลังไอ้หันหน้าให้บ้านเป็นทิศอะไรเอ่ยจะวิวไหมอ๋อนี่ไง SE โอ้ยงั้นน่าจะไม่เกินเฉียงหน่อย
เอสอีมาแล้วยังไปครับมีหมาด้วยขวางทางเลยอ๋อนี่ไงเจอแล้วทูไม่ได้มีแบนเดตแม้มีใครมีแบนเดตมาสองอันมามีเลยมีแค่อันอืมก็นั่นแหละแบ่งสักอันหนึ่งโอเคอ๋อว้าวปับอยู่ไหนอ่ะนู่นตรงนั้นอยู่ตรงนู้นใช่ไหมมาเหลือแค่หนึ่งตัวใช่ไหมบีไม่เต็มเผื่อไว้เอาบีกำลังตีประตูอยู่ไปใช่ไหมเสียงไม่ใช่ไม่แล้วอะไรฮันเตอร์อยู่ที่กองไฟใช่ไหมฮันเตอร์อยู่ที่กองไฟฮันเตอร์ที่กองไฟแล้วผมละไอเก็บของอะระวังนะฮันเตอร์เลยอะโอ้ยลบซิกแซกไม่โดนจูเดี๋ยวทำไมหลบมาทางฝั่งเจ็ดอ่ะนี่เลือกเราลดเองหรือว่าเป็นเอฟเฟกต์เฮ้ยเดี๋ยวลบซิกแซกเขาเลือกลดปุ๊บใช้แบนเดตตายโอเคแล้วของใครไปเนี่ยที่ของเอาบีดาตรงนี้มาทุบประตูเฮ้ยมีลูกฟองข้างบนบนข้างบนเมื่อกี้ผมมาข้างบนใช่ไหมใช่ยิงใครมันยิงจากในบ้านมันจะยิงให้ประตูแดงพังปะเนี่ยต้องมีคนเฝ้าและคนทุบอ่ะเดี๋ยวทูทุบมาโอเคที่เหลือเฝ้าหลังคาไว้หน่อยนะเฮ้ยลูกหมดมันมาทำไมตายอ๋อมีคนเลือดตกมีคนเลือดตกของเบนเดตเหรอเดนนะไม่มีคนของเบนเดตมีใครเบนเดตแหวะอยู่สองคนเลยเอาคนเดียวก็พอครับอ๋อเก็บไปไม่กระดาษนี้ทูมีพิกแอคเอาพิกแอคไหมล่ะเอาขวานนี่แหละอ๋อมีขวานมาอยู่เนาะใครจะนั่งลงเอ่ยโอเคทูนั่งลงนะโอเคตีกันดูรอบๆก่อนมีแค่สามเนาะวีอย่ายกหัวไปนะสามวีถ้าเรียบร้อยอุ้ยไงวีเดี๋ยวไม่มีแพนเดตทูขอแพนเดตหน่อยไม่ได้อยู่กับทูอยู่กับเอ้ปูหัวแตกเลยเนี่ยวีทำไปเล่นตลอดเลยอยู่ข้างในอ่ะอยู่ข้างในเลยข้างบนดิเฮ้ยเสียงปืนเปล่าชักปืนเป็นลูกเฉยบีอยู่ข้างในยิงข้างบนเออถ้าเราเคาะที่ด้ามจับมันจะเร็วกว่าไหมเ มื่อไหร่เราจะพ้นผ่านยุคทุบประตูไปสักทีกี่ประตูแล้วอันนี้แบบปีอะแบบปีไม่รู้ว่าบ้านหลังนี้สร้างนานหรือยังเนาะแต่ยังไม่มีแบบรั้วกั้นข้างบนก็ยังไม่นานเท่าไหร่ผมว่าเราจะลงทุนทำนี่กันเลยไหมเก็บเล็กผสมน้อยทำไอ้เครื่องดำสูดอากาศอ่ะเอ้ยไม่ใช่ออกซิเจนมันต้องโซล่าแพนเนลเยอะๆก่อนแหละโซล่าแพนเนลนี่คือเอาไว้ระยะยาวไงเหลือสัก30เนาะเดี๋ยวนะแอคทูมีอยู่21แล้วเดี๋ยวทูยืนขึ้นแล้วนะอ่ะจะทูมาเล็งปืนเนาะมีคนปืนลั่นเล็กปืนละหกห้าเอ๊ะ
3 2ตายมีของอะไรบ้างในนี้โอ้โหยังเยอะแต่ไม่มีนั่นเลยเฮ้ยไม่มีเตาไฟดูธนูพรีเมียมด้วยมาเลี้ยงไก่ตรงไหนวะเออมีเลือดไหลอ่ะใช่เหรอมีเลือดไหลมีเลือดไหลย่นของออกจากตัวก็ได้ถ้าไม่มีแมกเนตมีป่ะผมมีอันนึงอันนี้มีแมกเนตนี่ข้างหลังไม่เขาย่นออกจากของจากตัวแล้วโอเคเก็บของแล้วเรียบร้อยเนาะโอเคน่าจะขโมยของจากที่เป็นสมฮันเตอร์ได้เออเนี่ยเสื้อผ้านี่อะกลับเถอะเรียบร้อยคุ้มค่าอยู่กี่เท่าเป็นไงบ้างคุณถ้ามันมีของให้เต็มกล่องยังไงก็คุ้มค่าแหละเนาะแพ็คเคสก่อนตีไว้ก่อน5ทีไม่ทันแล้วอย่าต้องเข้าสู่ยุคอันนี้แหละยุคเก็บไอ้ความกระสุนเพิ่มกันนั่นคือยุคหากล่องนั่นเองแม่พันหม่องแล้วหาแร่แล้วก็พันหม่องเอาน้ำมันปั่นพาวเวอร์ใช่ไหมเพราะว่าต้องใช้กันแร่เพื่อนไม่เดินแล้วไม่วิ่งน้ำหิวน้ำหิวข้าวตัวนี้ตู้เย็นนะกระสุนจะหมดแล้วนะกระสุนไปสุดจริงๆนะไม่จะวิ่งหากล่องหายเนี่ยมีวางเปล่าวางกระสุนตอนนี้ไม่เท่าไหร่หรอกกระสุนวิ่งยิงหัวได้ไหมอุ้ยใครขยับผมเองไกลกว่าท่านผมเองกำลังเดินขึ้นบ้านเลยฮันเตอร์มาปังเรียบร้อยนี่คือคำหยาบได้สารเซลล์ยังไงอุ้ยเสียงเจือดไก่อ๋อเนื้อกวางตัวใหญ่เป็นอย่างนี้นั่นเองเหรอโอ้เอาไปย่างอ่ะเดี๋ยวทัวร์เก็บของในนี้ก่อนแล้วกันแล้วก็ไปย่างใช่ไหมได้เออจะตายได้ไม่เจ็บตายยังไม่ได้ยังไม่ได้เหรอถ้าไม่ทำมาใช่ต้องใช้โอเวอร์คุกกิ้งเลยเออใช่ต้องใช้โอเฟนนั่นแหละแล้วถึงจะย่างเป็นสเต็กได้ตอนนี้ก็กินได้แค่ดิบๆอ่ะใครล่ามาก็กินไปเถอะก็เราจะถึงยุคที่เรามีเตาทำกับข้าวนั้นอีกนานตอนนี้เก็บตอนนี้ทำโซล่าเซลล์เหลืออะไรบ้างเลยไม่เหลือแค่พลังงานต้องการพลังงานปั่นให้ถึง500 นั่นคือสำคัญเลยเดี๋ยวทูเก็บพวกสแครปอะไรไว้ในนี้ก่อนนะเพราะมันคือของที่คราฟโซลาร์เซลล์พลังงานครบปุ๊บคราฟได้ปั๊บเอาวาร์ปธนูลูกธนูกระสุนพรีเมียมดาเมจมากกว่าระยะยิงได้ไกลกว่าลูกธนูปกติโอเคทักทีปืนนี้กล่องกระสุนปืนนี่ครับเป็นกระสุนปืนเลยไหมอะไรนะกล่องกระสุนปืนครับเป็นกระสุนปืนเลยไหมอ่าปืนพกเนาะเก็บก่อนก็ได้เดี๋ยว okay. เอากันไว้กลางคืนนี้ลงของที่ทำทีเดียวก็กางเกงย่อย
ต้องการพลังงาน500แร่ต้องขุดเจาะเรื่อยๆงั้นทูไปขุดแร่แล้วกันคอปเปอร์ขาดเนาะปูข้าไหนเอ๊ะเดี๋ยวจะพังแล้วโอเค thank you ครับอ้าวไม่มีคอปเปอร์เฮ้ยเอ็ดบิวฮันเตอร์ไม่แกวะ4ตัว3ตัวตรงเนี้ยคือมันใกล้กว่าแคมป์เดิมของเราอะมากๆเลยอะใส่เอ้ยหนีปึ๊บหนีกัน SW SW ทุกคนทูกำลังพาหมีกลับไปบ้านไปกันไปกันฮันเตอร์แหมมาแล้วตัวโอเคไม่ถึงดีละมันอยู่ตรงนั้นอะมีฮันเตอร์นี่โผล่หน้าไปทาง SW ตรงบ้านเราเลยอะนั่นแหละ3 4ตัวที่เราเอาสิ่งทำไมใกล้จังวะฮันเตอร์กลุ่มใช่ฮันเตอร์โอ้นี่ไงฮันเตอร์ไกลมากๆไม่ได้ด้วยคือแบบออกไปขุดแร่ไม่ได้เลยนะเนี่ยออกไปมีอยู่ไหนมีฮันเตอร์มาขนาดเนี้ยมีมีขวัญแคมป์ขอเนื้อขอเนื้อกินแล้วกันมีวิว4ด้วยโอ้น่าคิดมีมันจะช่วยกันเราไหมเนี่ยช่วยปกป้องเราจากนั่นไหมมีฮันเตอร์หรือเปล่าเร็วมีมาเลยตามพ่อมาลูกเออดีมากตามมาปีสสุดยอดมีลูกพ่อจัดการทั้งหมดลูกไม่มีแร่มีบักต้นไม้ไก่ตายอ่ะยังไงมีจัดการฮันเตอร์ล้มไหมเฮ้ยไม่ตายทั้งตัวเลยมีแต่มีตายแล้วเหรอปูตายอ่ะตายปูล่อมีอ๋อเดินมีฆ่าเดินคนฆ่าคนฆ่าอะมีวิ่งติดต้นไม้วิ่งกินแอลพาดนี่ว่าหมองูตายเพราะงูซะแล้วมาแล้วก๊อกสองครับผมรอบนี้เขามาเลยเขามาอย่างวิ่งลงจากทางเขาครับวิ่งมาไม่เคยกลัวใครเขาเป็นแชมป์วิ่งแห่งนี่ครับผมไอ้เอาดีไรฟันเนี่ยฟันหมาไม่กัดด้วยอ้าวหมากับฮันเดอร์เป็นเพื่อนกันเฉยเลี้ยงได้ทั้งนั้นฟันจามกระบาลมาแล้วมีคนตายตรงนี้อ๋อมีแค่ซากตกลงได้ไหมฮันเตอร์ตายไหมตายทักตัวก็ลากมีอีกหาอยู่จะได้ขุดแร่แถวนี้ได้สบายใจมีหมีอยู่ทาง SE บ้านเราอ่ะแต่ก็ไกลไปนิดนึงโอ้ถ้ากูล่อกวางไปได้กูกวางมุดอ่ะเ
มีใครกำลังล่าหมีมีติดต้นไม้หรือเปล่าอะไรลอยไปตรงนั้นกวางเหรออ๋อกวางวิ่งไม่ใช่กวางมูสฮันเตอร์อยู่ใกล้เรามากอ่ะฮันเตอร์นั่นใช่ใช่หมากำลังโดนยิงฮันเตอร์ฮันเตอร์ตายไปหนึ่งใช่ไหมนั่นน่ะใช่ฮันเตอร์ตายไปหนึ่งแล้วสามตัวสู้ปูเป็นหนักมากเลยทีนี้เป็นยังไงบ้างเหลือฮันเตอร์อีกสองสามเหลือฮันเตอร์อีกสามฮันเตอร์เพิ่งตายไปหนึ่งเนาะก็แปลว่าหมาตายแล้วสิกำลังไล่กวางบูทไปฮันเตอร์อีกตัวไหมฮันเตอร์สี่เดี๋ยวนี้มีแต่ฮันเตอร์กรุ๊ปสี่ทั้งนั้นเลยเอาหมีหมาแต่เมื่อไหร่มาเดี๋ยวทูไปช่วยพี่ชีพอะไรใครยิงอะไรใครยิงอะไรฮันเตอร์เหรอผู้เรียบร้อยพวกกำลังถูกยิงเหรอไหมตายฮันเตอร์บุกฮันเตอร์บุกมาแค่ตัวเดียวเหรอบุกมาแค่ตัวเดียวโอ้ยังไงเจอศพใครวะเนี่ยศพผู้หญิงเอ๋อมีคนไล่ยิงนี่ไล่ยิงกวางมูสอ๋อเจอศพแล้วอ๋ออย่างนี้นี่เองถึงว่าทำไมเขาเงียบไปตอนนี้ฮันเตอร์ตายไปเท่าไหร่แล้วเหลือเท่าไหร่เหลือสามใช่ไหมมืดแล้วด้วยนี่กล่องเก็บของอีกหนึ่งกล่องอะจิบปะถาตรงนี้เลยตั้งละตกใจใครตกปลาฮะตกปลาใครตกปลาไม่มีบ้านใครตกปลาที่บ้านเราไม่มีนะใครไปอย่างคือมันศพคนเมื่อกี้นี่หว่าไอ้ยตียตีได้แล้วไม่ต้องตีไม่ต้องตีได้แล้วโอเคเขาไม่ต้องไปล่าหมีไปหาฮันเตอร์แล้วนายกังวลอีกแล้วหว่าฟอนแล้วก็เฟอร์ติไลเซอร์ตายสองอะไรเอ่ยหมีเหรอเตอร์ฮันเตอร์ตายสองแล้วเหลืออีกสองเองหมีไม่ตอบเลยหมีมึงไปยืนขู่มันทำไมเตอร์ตายสามจิตเก้ถ้าอย่างนั้นเราไปกันเถอะไปบุกเลยบุกเลยมันเหลือแค่ตัวเดียวใช่ไหมแน่นอนหมีแบบสี่ศัตรูของเราอาจจะไม่ใช่หมีเอ้ยอาจจะไม่ใช่ฮันเตอร์อาจจะกลายเป็นหมีหมีแน่เป็นไปได้ฮันเตอร์เหลือตรงไหนเอ้ยมันอยู่ไหนไม่มีฮันเตอร์ตายหมดเหรอ
มีคนเก็บซากไหมเนี่ยโอเคฮันเตอร์ตายหมดแล้วอ่ะอย่างนี้ตื่นเช้ามามันก็ไม่ล่าหมีเพราะหมีตกมันตายบีทำแนวทำแนวยังตัวละแนวอีกอันหนึ่งทูยังไม่ได้ทำทูเตรียมของไว้ในกล่องอาหารอะ okay. พลังงานถึงแล้วเหรอถึงแล้วถึงแล้วโอเคครับได้ครับได้ใครโดนหมีไล่อะหรือพลังงานหายหายหมดใครจะแร่แร่เลยเดี๋ยวเธอไปขุดแร่ดีกว่าตรงเห็นตรงแร่ตรงนี้อยากได้คอปเปอร์มากเนาะขาดแค่คอปเปอร์เท่านั้นเองอะเลเวล3เลือด105น่าจะเป็นหมาเจ็ดครับผมเราต้องไปขุดแร่เจ็ดครับยังไงก็ต้องขุดแร่เพราะว่าแร่ไม่พอจริงๆอ่ะคอปเปอร์หมาหมาอย่าเพิ่งลงวะในนี้ก็ขุดไม่ทันเร็วไม่ทันดูกันตายกันวิ่งขวาไปฟันโดนกระสอบที่ตายขอตายแล้วดีกว่าตกใจกระสุนผมจะนั่งแอบนะจะไม่ยอมตายนี่ซ่อมขึ้นมานิดนึงละโอเคมีคนเติมฟืนเติมไฟแล้วโอ้โหไขมันมาเยอะมากน้ำไม่ผักลูกธนูเพิ่มจากขนไก่เนาะรีโหลดปืนไว้
กระสุนขาดแคลนจริงๆนะเนี่ยหนึ่งกำลังได้ทำได้ได้อีกประมาณ17นัดตอนนี้สิ่งที่เราต้องการมีแค่คอปเปอร์เป็นหลักใช่ไหมเพื่อคราฟโซลาร์แผนลกับพลังงานปั่นแมสปั่นอะไรให้ได้พลังงานสูงๆเดี๋ยวคิดว่าน่าจะอาจจะขึ้นตู้เย็นก่อนเพราะว่าพอลองกินให้อาหารมันเขียวปุ๊บอะกับความอิ่มเขียวปุ๊บอะถ้าสตามิน่าเราเนี่ยแทบจะไปได้แบบตลอดอะไรเงี้ยโอกาสที่โดนไอ้ไม่ต้องบอกว่าถ้าเราจะบริโภคอาหารเยอะๆเนี่ยแค่เก็บอาหารใส่กล่องแล้วก็กินพรุ่งเดียวเนี่ยสี่คนอาหารก็ไม่ทันอยู่แล้วแหละไม่ใช่เพราะว่าพวกนี้ขอล่ากันโหดมากน้ำมันมาพึบดูจะไปมากน้ำมันแล้วใช่แต่ว่าไม่มีเนื้อเหลือเลยนะไม่มีเนื้อในนี้เลยนะมีเลยอ่ะใครเก็บกินหมดใช่จากที่เห็นคือนั่นแหละเนื้อเหลือ3ชิ้นเองไงมันไม่ได้เยอะถึงขนาดที่ต้องทำตู้เย็นอ่ะของน่าต้อง46ชิ้นนะไม่รู้ว่าของเน่าเกิดจากอะไรนี่แหละพวกเนื้อนี่แหละพวกเนื้อต่างๆนี่แหละพวกเนื้อนี่แหละเนื้อเน่าเนื้อเน่าเพราะงั้นน่าเดี๋ยวน่าจะต้องลงทุนทำตู้เย็นก่อนเดี๋ยวจะทำไอ้ power storage อีกอันหนึ่งเพราะว่าตู้เย็นใช้พันสองมันมาตกปลามันตกปลาติดเอสติดเอสตู้เย็นก็ได้ให้มันตกปลาไม่ว่าเห็นรั่วเห็นรั่วเห็นรั่ววะขวามือขวาบีบีขวาขวาแล้วก็ไม้แพลงตันดูยิงหัวแล้วเดียวตายได้ก็โอเคเลยต่อไปจามไม่คนร้านนี่ไม่ได้ไปไม่ได้กูตั้งค้างกระสุนอยู่ไปอ่ะโอเคฝากด้วยเยอะไหมไม่เห็นมันเลยนะเนี่ยหนามันถือไฟอยู่เห็นปีปืนยิงไหมกลับแล้วอ่ะแคนเฮ้ยกลางคืนนะเว้ยอุ้ยลูกซองเสียงระเบิดใช่ไหมน่าจะลูกซองตายเฮ้ยมาเก็บตบหน่อยเก็บตบหน่อยตกกูว้าวแล้วไหลตายแล้วตกต้นไม้เฮ้ยไปไม่ได้ไปไม่ได้ทูก็คราฟของอยู่มองให้ดูอยู่มองให้ดูอยู่มาวิ่งตรงมาตรงมาวิ่งตรงมาตบมันอยู่อ่ะละต้องเล่นแบบนี้ละวิธีโจรละการเนี้ยเอาขวานเล่นฟันเหรอเออแต่ถ้าตู้เย็นมาใช่ไหมตู้เย็นก็กินพลังงานนะกินพลังงานโหดเลยนะโหดเลยอ่ะไม่รู้สิเท่าที่จำได้ตู้เย็นกินพลังงานเยอะเดี๋ยวถ้ากินเยอะเกินไปก็เดี๋ยวปิดเอาเดี๋ยวลองสร้างดูเดี๋ยวต้องลองสร้างดูนั่นแหละ12 15 10ต้องการแค่พลังงานปั่นให้ถึงเนาะโอเคไม้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวทูอีกนิดนึงพลังงานลบ 0.85 จีแรแน่นอนหยุดการจีแรก่อนก็ได้ไม่มีมุงไม่มีหมีเลยกาแล้วฉันด่วนไม่อยากเข้าบ้านมันมีแสงไฟเครื่องขุดแร่ของเราเลือดเหลือแค่300เองนะจะได้ซ่อมไหมไม่รู้สิอย่าบอกนะว่าไม้เหมือนกันน่าจะเป็นอะไรสักอย่างดูสิสปิตตะปูมาถ้าลองย้ายถ้าแอบโอ้
อย่าบอกนะซ่อมของทุกอย่างใช้ไม้กับตะปูหมดโอ้โหความเมคเซนส์อยู่ไหนของที่เป็นเหล็กแต่ก็นั่นแหละถ้าคิดว่าถ้าบางตัวซ่อมยากอะไรอย่างนี้ก็ลำบากเหมือนกันแหละ600ละงั้นเดี๋ยวเอาตู้เย็นมาต่อเป็น200ไปร้านเนื้อร้านเนื้อไขมันเยอะๆจัดการตู้เย็นให้ขอลูกดอกลูกหนึ่งดิมีหมีอยู่หลังบ้านค้อนนี่คือต้องปั่นพลังงานอย่างเดียวอ่ะโอ้ย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 หมอกหมอกหมอกทำไมฮะหน้าบ้านกลับแล้วเหรอวิ่งไปยิงแค่นี้เหรอไม่มาแล้วตรงเอสเอ้าวิ่งกลับไปแล้วเอ๊ะอ๋อแคมบนนิมิสัตขับรถไปมันวิ่งวนมาแป๊บเดียวนี่มาอีกแล้วมาอีกแล้วไอ้นี่ปูอ่ะนี่ปูเหรอ ไม่ใช่ใส่ชุดทหารเลยนะเสื้อทหารใส่ขวาซ้ายปูเอสอ่ะไอ้แคมหน้าไม่ใช่ตีปืนใหญ่ไม่ใช่แล้วโอ้ยไรแล้วตรงหินอยู่ตรงหินปาระเบิดโอ้โหโยนโมทอฟขนาดนี้ไม่เพื่อนเราแล้วแหละปูตัวผู้หญิงนี่ว่ะโอ้โหลูกซองนี่จะเล่น200เมตรเหมือนอังกอร์เหรออังกอร์วิปริตแปรปวนทันใดข้าผิดเงินมาจากการเจ้าแล้วมาตีนี่โอ้โหฮึบเลือดหายไปหนึ่งวิ่งหนีไปแล้วกระสุนหมดแล้วกระสุนมันหมดมันไปทางไหนเอ่ยกลับไปบ้านมันแตกอ๋อจะแตกอ่ะเดินหมีตีใช่ไหมจะแตกไม้ดูฝากซ่อมไอ้เครื่องขุดแร่หน่อยซ่อมเรียบร้อยแล้วไม่เมื่อกี้มันหมีมันมาตีอีกแล้วมาวางที่อื่นได้ไหมหลังบ้านก็ได้มันต้องวางบนพื้นอ่ะใช่แต่ไปวางที่อื่นก็ได้รู้สึกว่ามุมนี้เป็นมุมที่ล่อหมีมาตีบ่อยได้ยัดเอาค้อนไปแล้วเหรอป้าเอ้าแล้วค้อนอยู่ไหนวางถ้าวางในน้ำเลยได้ไหมได้จากในน้ำเลยค้อนบีบมาตีก็ขุดได้โอเควางในน้ำจะตัดไม้ก่อนปักโดนระเบิดแตกอันนี้จริงไม่ต้องในน้ำขนาดนั้นนะแค่วางแค่หลังบันไดตรงนี้ก็ได้แล้วเพื่อนเปิดแล้วระเบิดอ๋อใช่ได้เจ็ดในน้ำนี้ฮ
ในน้ำมีครับเมื่อกี้กดในน้ำแล้วซุบเครื่องซ่อมเครื่องไม่ได้มีไข่มุกไว้ในนี้เออปืนจะยิงตายข้างหน้าตรงที่เราซ่อมสกัดแรกเลยมันจะบุกเป็นหลังมากครับปึ๊บหลบได้โอ้โหปืนแรงหลบก่อนเลยแหละชุดเกาะครบทุกอย่างครบของฮันเตอร์ทุกเก็บค้อนดีกว่าโอเคทุกคราฟแบนเดตแล้วนะอยู่ในกล่องอาวุธอยู่มาได้เลยเรียบร้อยเหมือนมันจะเอาเราให้ได้เว้ยวิ่งกลับไปเติมกระสุนแล้วมาใหม่ก็ได้ไม่ไมโครตี้ตีที่มานั้นไม่ครบขนาดนี้อันนี้อาวุธครบมืออ่ะเย้มาอีกแล้วเหรอไอ้หัวหมวกหลังหินหลังหินใช่อันนี้คือแบบหมวกครบของครบมันวิ่งกลับไปนะมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วโอ้โหแต่ไม่โดนอ่ะโดนดินเต็มๆอ่ะกวาดพื้นเลยมันวิ่งไปวิ่งมาเกินไปรอดออกไปข้างนอกปะเนี่ยโอ้ยจุ๊บโอ้ยจุ๊บขึ้นน้ำเฮ้ยมาเกือบแล้วอะไรเฮ้ยโดนไป2ทีแล้วเพื่อนตายไม่ตายยังโดนแต่ไม่ตายโดนไปสองวิ่งกลับไปแล้ววิ่งกลับไปแล้วเออวิ่งกลับไปแล้วไกลมากๆน่าจะบ้านที่เราเพิ่งไปตีมาแน่เลยมันวิ่งไปกลับไปกลับเดี๋ยวก็มาใหม่อีกนี่คือมันกลับไปถาวรหรือว่าเดี๋ยวก็ซุ่มมาใหม่ใช่สิกระสุนพวกนายมีไม่จำกัดนี่แหละมาเติมมันเดินไปเดินมานั่นน่ะตรงนู้นน่ะเดินไปเดินมาแล้วไปแอดหายนี่มาอะไรวะคำสั่งแอดมินโลเคมโลเคทใครก็ใช้วอไม่ได้ยู่แอดเมื่อกี้โลเคมโลเคทเอาวอกันเปล่าแล้วแจ้งให้เราว่าเราไม่มีนะไหนนู้นไงเห็นแล้วกองไฟตรงนั้นน่ะอ๋อแปลว่าเราก็โอ้โหอย่างนี้ชัดเจนว่าอยู่ตรงนั้นสินะเจอปุ๊บกดวิทยุแจ้งใช่ไหมแล้วมันจะหายไปไม่เอ่ยหรือว่าจะอยู่ตลอดไปอ๋อมันคือที่บอกตำแหน่งแคมป์อือโอเคว้าวกระสุนไม่พอต้องวิ่งออกไปหาไปขุดแร่เถอะน่าจะขุดได้อืมเอ้ยไม่สิเรากำลังเก็บพลังงานคราฟนี่ใช่ไหมครับ power เพิ่มเดี๋ยวเราใช้อะไรไปตั้ง 2.84 ไอ้เพิ่มไปนี่ไอ้แมสอ๋อเดี๋ยวนะตู้เย็นของเราใช่ไหมแมสต้อง200เลยโอเคปั่นแมสก่อนนั่นแหละเดี๋ยวงั้นระหว่างนี้ทูก็หาขุดแร่ทำไมหิวข้าวไม่เดี๋ยวตาม power stone ก่อนมีอะไรกินไหมเอ่ยเนื้อ2ชิ้นหืมตู้เย็นยังไม่ทำได้ไหมได้เออขอกระสุนก่อนเนาะเดี๋ยวจะทำถ้าอย่างนั้นน่ะตามลำดับคิวเซไหนไม่กระสุนจะหมดแล้วนะเอากระสุนเหรอเออเพราะว่ากระสุนจะหมดแล้วแต่ไม่คราฟนี้ก่อนเหรอโซล่าพาเนลอ่ะไม่เพราะว่ากระสุนหมดนี่ก็เดี๋ยวจะเหมือนวัวเก่านะเราจะไม่มียิงสู้เขานะ
เพราะโซล่าพาร์เนลมันขึ้นน้อยอ่ะมันขึ้นน้อยแต่มันก็ขึ้นไงใช่แต่ว่าในระยะยาวเพราะตอนนี้ก็สุดจะหมดแล้วนะเอาของกันบ้านกันเพราะถ้ากันบ้านไม่ได้เลยไปหาค่าไม่ได้อันนี้ไม่ได้เลยนะปากไม่ได้เลยนะโซล่าพาร์เนลอีกสักหนึ่งอันก่อนไว้ดีกว่าหรอคือจากนั้นเราก็ไม่ต้องห่วงกังวลเรื่องพลังงานไม่จำเป็นที่จะต้องล่าสัตว์มาเยอะก็ได้ได้ลองดูลองเป็นโน้ตใช่ไหมที่ในนี่เราอ่ะคืออย่างที่เห็นอ่ะต่อให้เราฆ่ามันไม่ได้กันบ้านไม่ได้ใช่ไหมแต่มันก็วิ่งกลับบ้านมันอยู่ดีดังนั้นก็คือปล่อยให้มันยิงหนำใจก็ได้เหมือนกันถ้าพลังงานทุกอย่างก็น่าจะดีขึ้นอ๋อค้างเต็มดวงเต็มดวงทุกกด F เปิดได้แล้วเจ๊จะคราฟโซล่าพาร์เนลหรือเปล่าหรืออย่างไรทูครับเป็นทูครับเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวจะทูจะไปขุดแร่คอปเปอร์ไงเดี๋ยวคนเองก็ได้เอาพิกแอคมาแต่โซล่าพาร์เนลคราฟยังไม่ได้นี่คอปเปอร์ไม่พอไหนไม่เอ่ยคอปเปอร์ต้องการ15เอ้ยไม่ใช่12ตอนนี้มีแค่11เองอ้าวนี่ไงมีอยู่มี3ใช่เยอะแยะงั้นก็พอแล้วแหละสกิดบอร์ด3เนาะต้องการอีก2พิกแอคพิกแอคครับรอจี้แร่อยู่นี่2ก็จะคราฟได้ละใช้เวลาเหมือนกันนะเนี่ยมันขึ้นรูปไฟมามันแคมป์บอกว่ามีแคมป์อยู่ตรงนู้นได้สองละสกิดบอร์ดอันที่3แล้วทีนี้ก็รอปั่นพลังงานอย่างเดียวเนาะถูกไม่เอ่ยพลังงานขาดแค่แมสเอาแมสมาเลยปั่นแมสอีกแล้วแล้วก็โซล่าพาร์เนลนี้ต้องใช้สแครป10กาว4แล้วก็เชือกเส้นใหญ่1มันสามารถกดคีย์ลัดแบบ Q อะไรอย่างนี้เพื่อเอาออกมาได้ไหมหรืออะไรที่มันสปิดตามจำนวน111เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยกดลองกดชิปไหมชิปช่วยไหมเกมที่เห็นคีย์ลัดไม่ค่อยมีนะน่าจะทูเตรียมของในกล่องอาหารครบแล้วนะพลังงานพอก็สามารถคราฟโซล่าพาร์เนลได้เลยไอ้แมทพอก็คราฟได้เลยโอเคงั้นก็ไปขุดแร่ดีกว่าใช่เพราะว่าอยู่น้ำไงมีได้มาเยอะขวดน้ำมีอยู่2ขวดนี้ก็ใช้กันแบบวนครบทุกคนลันทดขนาดนี้เลย โอ้ยว่าจะไปขุดแร่ฟืนไม่มีแล้วอ่ะตัดไม้ก่อนนี่คือเจสไปขุดแร่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ส่วนที่เหลือก็ไปหาลูกธนูยิงป่าล่าสัตว์ไปน้ำมันน้องหมาอย่าอ
เอาไม้ไผ่ใส่ก่อนก็ได้กลับบ้านไม่ทันนะคืนนี้ตามแคมป์อยู่กลางป่าพวกมึงนี่เองเล่นมึงก่อนเลยแม่งอยู่โคตรไกลแล้วก็ถือว่าเวิลด์นี้เราสตาร์ทได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยเนาะใช่ไม่หรอกเพราะว่าพอเราเล่นเป็นกันเกือบกันทุกคนแล้วอะแล้วก็เริ่มรู้ว่าไอ้นี่เริ่มต้นยังไงดีอะไรเงี้ยมันเริ่มแบบสบายแล้วเพราะแล้วก็บีเขาก็ไปฆ่าสิงโตได้มีคนหาเอ็นได้แล้วก็ไปได้ไวขึ้นหันมองหน้าทำไมบีชมไม่ใช่ว่าเออที่หันมามือปัดเผื่อตายแร่แร่โอ้โหการขุดแร่ที่ผนังมันจะยากเย็นขนาดนี้เลยหรือโดนไม่ขึ้นเอ้ยโอ้โหเราต้องมีสกิลเป็นทาซานไต่หินเพื่อขุดแร่ก้อนเดียวถ้ามันแบบเจเนเรตในมีคนไม่สบายสบายครับหือไอ้คนไอ้เมียบอกหายไวๆครับใครไม่สบายเอ่ยไปนะอย่ามาขอเดินไปไม่ได้ไหมไม่ได้เนาะต่างใครทางมันSubsistenceมีอิโมชันนี่ที่อัปเดตมาหลายปีนี่อัปเดตแต่อิโมชันไป Subsistenceนี่เป็นรูปภาพเข้าสตรีมไม่ได้ใช่ไหมมันต้องกด F อะไรเอ่ย F12 ไปF12โอ้สงสัยเฉยตรงนี้จะมีแคมป์หนึ่งไปไปติดไม้ว้าวปั๊มมูสอ่ะโอเคได้มีไม้อีกนิดนึงไปใกล้บ้านงั้นไปแล้วโอเคฮะ